เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาใหญ่วันนี้มาใหญ่มาใหญ่วันนี้วันนี้เรื่องอะไรฟู่เอกหรือชื่อภาษาไทยบอกว่าแปดพิโรจน์โกรธแล้วฆ่าโอ้โหแค่ชื่อเรื่องกูก็กลัวได้ชัดเออมึงก็เข้าใจตั้งนะคล้องจองกันดีสวยดีเลยนะฟังเรื่องสั้นกันก่อนเลยเออภาษาไทยหน่อยอ๋อลืมภาษาไทยมาอ๋อเฮ้ยพี่ยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยิ้มเนี่ยยิ้มสวัสดีครับไงบ้างอ่ะเป็นไงกุ้งอร่อยดีกุ้งแล้วก็ปล่อยพวกกูทำงานกันไปใช่แล้วกูจะบอกว่าไฟกูก็ยังอยู่ดีอยู่ดีก็ยังอยู่ดีอย่าโอเคเป็นไงบ้างชีวิตก็ดีตั้งแต่ไม่มีมึงก็ดีขึ้นเยอะโอเคพี่ท็อปยิ้มมีเก้าอี้คือตอนยิ้มอยู่ก็เราก็ได้นั่งถ่ายกันดีๆใช่ไหมพอยิ้มไม่อยู่เราก็ต้องไปตามไปอยู่ในตอกอยู่ในแบบซอยอยู่ในซ่องอะไรเงี้ยไปถ่ายใต้สะพานเฮ้ยดีนะดีแล้วแต่เอาดอบ้างไหมเอาดอบ้างอย่างนี้บ้างเอาดอบ้างเออนอกควยบ้างบางทีไปเอาโอเอาดอเอาบางทีเอาคือดอดอคือกระดอเดือสตันสตันเลยผมไปไม่ถูกจะไปยังไงต่อสตันเลยเออเขาเข้าเรื่องนี่ล่ะจบแม่เกือบดับแล้วแม่เกือบดับดอเอ้ยแม่มึงเขียนที่อะไรนี่วะดอเรื่องสั้นเนื้อเรื่องจริงๆแล้วอ่ะคือคน8คนติดอยู่ในห้องนั่นมันมีแค่นั้นคนติดหิมะติดหิมะไปติดอยู่ในร้านเสื้อร้านเย็บเสื้อร้านเย็บเสื้อร้านเย็บเสื้อเออนั่นแหละเรื่องราวมันก็มีแค่นั้นแค่นั้นเองไอ้เจ๊แป้กูอ่านเหี้ยอะไรเนี่ยสุดท้ายต้องมานั่งอ่านชื่อคนแสดงฉายาในเรื่องไปดูกันก็รู้แล้วอ่ะว่าล่ะนะความรู้สึกไงเอาความรู้สึกความรู้สึกก่อนเลยหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังของใช่ไหมทาร์ติโน่ก็เป็นผู้กำกับขวัญใจของคนนี้ครับเป็นในที่เป็นพี่น้องกับเป็นตินทารันทูล่าจริงเหรอเป็นแมงมุมเหรอใช่เป็นแมงมุมตัวใหญ่มีขนโอเคงั้นก็เป็นญาติกับแบล็ควิโดว์ด้วยใช่มันเขาเชื่อมกันตื่นเขาอยู่ในจักรวาลเตี๋ยวจักรวาลเตี๋ยวเนสันเพี้ยสับสนคนดูไม่รู้เรื่องสับสนชิบหายหมดเลยตอนนี้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวส้นตีนแค่อะไรเลยไม่เกี่ยวควินตินไม่เกี่ยวอะไรเอาว่าควินตินครับหลายๆคนอาจจะรู้จักเขาผ่านผลงานคิวบิวทรานสฟอร์มเมอร์ทรานสฟอร์มใช่ไม่ใช่ก็เลยเหี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บกดได้ไหมอ๋อไม่ได้เจอกล้องนะเออไม่ได้มานานเออนะแล้วก็มีผลงานเดสมาเตอร์ใช่ไหมทีดอนฟิกชันโอ้ยเยอะแยะเอาเป็นว่าเยอะแยะคนนี้งานเขาเยอะแยะมากมายครับที่8เรื่องไงเรื่องที่8ไงจริงเหรอจริงที่เป็นหนังใหญ่หนังหมายเลขที่8ของควินตินทารันโน่แล้วก็ใช้เลขเป็นเลข8ใช่ประมาณนั้นอันนี้ชอบควินตินมาก่อนไหมส่วนตัวผมชอบซามูเอลชอบผลงานเขา SML SML อะไร SLM SLJ SLJ M กูว่า M มาด้วยเลยสัตว์ SLM หรือมึงเรียก MP นั่นแหละ SLJ เรียก Nick Fury ก็ได้ Nick Fury ก็ได้ขอใจว่า Nick Fury ก็ได้ความรู้สึกที่ไปดูก็คือแบบสไตล์เขาเลยแดร็อกดีมากเปิดตัวเขาประทับใจมันสนุกอ่ะคิดดูว่ามันยากแค่ไหนที่จะทำให้คำพูดของใครสักคนมันน่าฟังตลอดเรื่องคือที่ชอบตัวเป็นติดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แบบว่าถึงกับแบบรู้ลึกรู้ประวัติดูเลยเขาก็คือชอบเพราะว่าเวลาเห็นหนังเขาเกือบทุกเรื่องมันจะแบบเฮ้ยทำไมมันโดนอย่างเลยมันสนุกอ่ะอะไรรู้เป็นคนถูกจริตโดนอ๋อถูกชอบโดนโดนตรงไหนโดนที่ภาษาอีสานนี่แปลว่านานนะจริงเหรอโดนอ่ะคือนานโดนแล้วโดนแล้วอย่างเงี้ยโดนที่ไม่ใช่แปลว่าหุ่นที่แบบเป็นหุ่นที่บินอันนั้นมันโดนโอ้ยไอ้เหี้ยจะเข้าเรื่องได้ไหมวันนี้สงสัยไม่ได้เจอกันนานไงเราก็คิดถึงกันเหมือนกันกับที่พวกเราคิดถึงชาวเอ็กซีฟชาวหนังที่เกมีดูชาวหลายติดของเดี๋ยวกูจะไม่คัดออกเลยกูจะอ้าวปล่อยไปเลยปล่อยไปนะเออก็สุดท้ายก็ไม่จะบอกว่าคือปกติแล้วควินตินเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรว่าเป็นคนที่เขียนบทไดอะล็อกอันดีมากเป็นคนที่แบบว่าเขียนให้ตัวละครสองคนยืนคุยกันสนุกแล้วมันแบบเราดูแบบไหลไปเรื่อยพูดเรื่องกินแฮมเบอร์เกอร์ก็สนุกใช่คือควินตินเป็นคนอย่างเงี้ยเหมือนควินตินเขาพยายามจับเราไปนั่งอยู่ในที่ที่เราสามารถเสียงเรื่องคุยได้สนุกสรุปแล้วคือความรู้สึกส่วนตัวคือชอบนะถึงมันอาจจะไม่ใช่หนังตรงสเปคเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้สึกเราแฮปปี้กับการที่เราได้ดูมันนะยังไงทุกคนพี่ก็คือก็ชอบแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องนี้กับลิงเลียนบัสเตอร์เนี่ยพี่ชอบลิงเลียนบัสเตอร์มากกว่าแต่ว่าเรื่องนี้ก็สนุกให้ดูได้ให้ดูอีกไหมอยากไปดูอีกโอเคจะไปดูอี
ทีวีเดี๋ยวอยากไปซ้ำอีกไปดูมันคุยกันนะไปดูสนุกมากจริงมันสนุกอ่ะเนี่ยมันทั้งเรื่องมันคุยกันส่วนใหญ่นะก็เนี่ยที่พูดไปอย่างเงี้ยคือคนที่ยังไม่ดูเฮ้ยจริงเหรอไปดูจริงเหรอจริงๆครับจริงๆไปดูเขาคุยกันจริงๆแล้วหนังคือถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบหนังของเควินตินตั้งแต่เดิมอยู่แล้วอ่ะพูดเลยว่าเรื่องนี้คุณอาจจะเบื่อจริงเพราะแม่งมันคุยกันอ่ะรถม้าครึ่งนึงอยู่ในบ้านครึ่งนึงอ่ะนึกภาพมั้ยใช่ๆมันอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าพี่กับมองว่าเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับวายแก้วนึงอ่ะมันซัดโฮกไม่ได้ใช่ค่อยๆเราค่อยๆจิบค่อยๆค่อยๆดมค่อยๆแบบค่อยๆลิ้มรสไปเรื่อยๆสังเกตว่าเขาจะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆตัวละครก็ค่อยๆใส่เรื่อยๆมันเลยทำให้ดูแล้วมันรู้อ่ะมันดูมันมีคลาสมีคลาสคลาสมันเหมือนมีคลาสนิดนึงแต่ในขณะเดียวกันน่ะมันก็เถื่อนได้ใจเหมือนกันนะมันจะอย่างเงี้ยสไตล์เขาเนี่ยแล้วก็ต้องลองไปดูเดี๋ยวก็ยังไงสรุปเลยคือชอบนุ่งยิ้มชอบเยี่ยเลยอ่ะชอบเยี่ยเลยจริงๆควินตินหนังควินตินส่วนใหญ่ไม่แอคชั่นก็จะออกไปทางแบบว่าหนังแบบคอนฟลิกต์เยอะอะไรเงี้ยเรื่องนี้มาออกเป็นมิสเตอรี่พอสมควรในเรื่องนี้คือมันจับคนแปดคนที่นิสัยแม่งโตมากเฮียจับมาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าคนแบบไม่ชอบขี้หน้ากันเลยอะไรเงี้ยก็คงเป็นบิ๊กไอเดียนะอันเนี้ยใช่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคน8คนที่นิสัยสุดโต่งเลยใช่ถูกยัดรวมอยู่ในพื้นที่เล็กๆเช่นนี้มันมีแค่นี้เองบิ๊กไอเดียมันเวิร์กอ่ะอย่างที่ว่ามันเวิร์กตรงที่แนวของเขาคนมันพูดกันเนี่ยมันพูดกันแล้วมันเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่มันมีอะไรกันมันมีอะไรเบื้องหลังกันอ่ะใช่อารมณ์เหมือนเราดูละครเลยอันพูดอย่างนี้อารมณ์เหมือนดูไอ้นี่นะโคนันเล็กๆเหมือนกันนะใช่ใชมีบางช่วงที่แบบว่าเราเหมือนดูโคนันฉบับเควินตินอะไรประมาณนั้นแอบรู้สึกคล้ายๆเดอะติงเหมือนกันเออใช่ใช่ใช่เดอะติงเวอร์ชันที่แบบไม่มีเลี่ยนเกินแล้วเซลชอบนะถ้าพูดถึงชอบถึงใครพูดไม่ได้หรอกมันเล่นดีทุกคนเลยมันแบบวานแบบเป่งหมดเลยเรื่องนี้ขอไว้นักแสดงด้วยใช่นักแสดงเล่นแบบทุกคนเลยคนไม่เว้นเลยทุกคนเลยไม่มีให้ติเลยอ่ะเล่นดีตัวหลักทั้งแปดอ่ะต้องบอกว่าคือแบบเอาใจไปเลยครับทุกคนไม่คือนี่อยู่ที่ผู้กำกับนะมันคนหนึ่งที่เขาเข้มความสามารถใช่ใช่ใช่ผู้กำกับนี่ผู้ถูกมีส่วนกับมีส่วนเยอะเยอะมากคือบอกให้รู้เลยว่าที่คนให้ความสำคัญกับผู้กำกับเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเขาเดินเรื่องได้ดีหรือมีมุมกล้องมีมุมมองที่มันดีมันมากกว่านั้นเยอะคือเฮดอ่ะเฮดทุกอย่างครับมันคือทุกอย่างกลับมาเข้าเรื่องเลยสปอยดีกว่าทุกคนนับไปย้อนห้าสี่สามสองหนึ่งกลับมาแล้วว่าจะฉีดเสร็จเหมือนกับเล่นพยากรณ์เถอะทำได้ไงอ่ะเขาต้องตัดเขาก็ตัดต่อไปตัดกันไหมตัดต่ออะไรเงี้ยคือตัวเองคนครับโอเคมาเขาเรื่องเลยเปิดฉากมาเห็นมาปุ๊บโอ้เลยพูดถึงนิดนึงเครดิตตอนแรกนิดนึงถึงมา80แต่กูคุ้นเหมือนเคยเห็นนะคือเสียงดนตรีมาเนี่ยกูคิดว่าจริงมันคล้ายว่าอารมณ์มันแบบมันใช่มากอะไรเซตติ้งแบบเออเซตติ้งมากด้วยเสือกคอนเซลมาฉากแรกด้วยอะไรเงี้ยมันก็เออคล้ายๆพี่ว่ามันมีกระบวนการคิดที่ดีคือเรื่องนี้ใช้ฟิล์มนะจริงเหรอใช้ฟิล์มถ่ายใช่ใช่ฟิล์มถ่ายใช้ฟิล์มถ่ายใช้ฟิล์มถ่ายอันเรื่องเนี้ยใช้ฟิล์มถ่ายเป็นฟิล์ม70มิลแล้วก็ถ่ายออกมาเนี่ยลุคมันจะดูหนังสมัยใหม่นิดนึงลุคที่ถ่ายหนังที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันจะดูสมัยใหม่นิดนึงแล้วพี่บอกว่าขอพูดทีเดียวคือรู้สึกตื่นเต้นนะตรงที่ว่าฟิล์มเขาเลิกใช้ไปค่อนข้างนานใช่ใช่แล้วได้กลับมาใช้เนี่ยแล้วทำให้กูเนี่ยไม่รู้เลยว่าเฮ้ยนะฟิล์มแล้วนี่ก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอเคก็คือจะบอกว่าไอตัวอาร์ตเวิร์กอะหรือไอตัวหนังสืออะถ้าสมมติลองมันเป็นตัวหนังสือที่มันดูสมัยใหม่เนี่ยเราจะรู้สึกไม่เลทโทขนาดนี้นึกภาพว่าใช่มันช่วยตบให้แบบว่าเฮ้ยหนังเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ปัจจุบันนะใช่ใช่มันเล่นกับเรื่องยุคสมัยที่ออกมาช่วงนั้นแหละเออมันจริงมันเหมือนเขาพยายามตบให้มันแล้วก็อันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะเพราะเรื่องตัวหนังสือเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเซตติ้งตรงนั้นอ่ะมันไม่หลอกมันอยู่ในยุคเก่าจริงๆอ่ะถ้าสังเกตแล้วเรื่องนี้อีกอย่างนึงถ้าสังเกตดีๆอ่ะเรื่องเนี้ยมันจะเหมือนคล้ายๆกับว่าเราดูละครเวทีอยู่เหมือนกันใช่ใช่คล้ายๆมันเหมือนกับตัวละครเดินเข่าออกมีรถม้าเข้ามาหรืออะไรเงี้ยพูดถึงซาวนิดนึงซาแท็กรู้สึกว่าซาแท็กคนเดียวกับที่เดอะติงกันเลยเหรอคนเดียวกันเลยเดียวกันเหรอคนเดียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวพอพูดถึงทีมงานเนี่ยปกติจบเอ็นเครดิตปุ๊บมันจะขึ้นโคโปรดิวเซอร์หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมผู้กำกับนี่นั่นแล้วก็ตามด้วยนักแสดงแต่นี่ขึ้นทีมงานก่อนเลยแล้วสังเกตนะทีมงานจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสัญลักษณ์เหมือนเป็นบอกให้รู้ว่าไอ้ทีมงานเนี้ยมีฉายานะเออใส่ฉายาจึ๊กๆลงไปด้วยมันจะมีอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่บอกเป็นความรู้เล็กๆว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นระดับเฮดเนี่ยผู้กำกับ
เอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาจะขึ้นหัวใช่ใช่แล้วผู้ช่วยจะไปขึ้นข้างหลังอ่าใช่ใช่ผู้กำกับจะไม่ขึ้นข้างหลังยกเว้นที่ว่ามีเครดิตพวกเป็นซีจีอ่ะนั่นก็อีกเรื่องนึงแล้วก็ถ้าเป็นตัดต่อที่มีสังเกตไหมว่าจะมีชื่อแล้วก็จะมีจุดแล้วก็ตัวย่อ3ตัวอันนั้นคือเป็นรางวัลที่เขาเคยได้นะเหมือนเป็นสถาบันที่เขาเคยได้รางวัลนี้มาคือการันตีการันตีว่าเฮ้ยช่างตัดต่อคนเนี้ยได้รางวัลมาแล้วมันการันตีฝีมือประมาณนั้นมันเป็นถ้วยรางวัลที่ติดชื่อเข้าไปแล้วพี่ชอบรูปแบบนี้เครดิตอะที่ขึ้นแล้วไม่จุดๆๆแล้วก็ชอบโพซิชันมันดูแบบเอ้ยมันดูตอกย้ำความเก่าเก่าใช่เออแม้มันทุกอย่างและเอ็นเครดิตเนี่ยมันเป็นเอ็นเครดิตที่ทำให้กูไม่อยากลุกเลยกูรีบลุกไงเพราะว่าไม่มีใครดูนั่งอยู่สองคนสองคนข้างหลังกูกลัวเขาโอ้ยฝรั่งเต็มเลยกูดูฝรั่งเต็มเลยจริงซาเลตันเนี่ยดูที่เอกมัยกูก็ซาเลตันรอบนี้ไปดูเปลี่ยนที่บ้างเปลี่ยนที่ดูดูดิดูภาพจีนมาไปคุยข้างนอกไปเดี๋ยวมึงไปนั่งข้างนอกแล้วไปเล่นคนเดียวเลยไปเล่นกับไอ้เก่งไอ้เก่งไอ้เก่งเกียร์บาวดี้เท่าดีแม่เดี๋ยวใจเอาปัจแจตีหัวเลยทำไมเดี๋ยวเขาโพสเฟซบุ๊กด่านะว่าเราไปเกาะกระแสเขาดังไม่ได้อ่ะแท็กพระธรรมยูพลเอ้ยแท็กพระธรรมยูแท็กพระธรรมยูโดนไปแล้วยังไงอ่ะกลับมาเรื่องหนังก่อนเมื่อกี้ก็คือเปิดตัวมาเราจะเห็นรถม้าจริงๆที่ถือว่าตัวละครตัวแรกที่เปิดเนี่ยเป็นซามูเอลจะเห็นนั่งอยู่บนกองศพอ่ะเพื่อนรถม้าเพื่อขอติดรถม้าไปด้วยเนี่ยคือบุคคลคนแรกที่มาขอเคิร์ตเลเซลชื่ออะไรวะจอร์นรูทจอร์นรูทขึ้นรถม้าไปด้วยมาควิสไอ้นั่นมันชื่อมาควิสไปประมาณฉากแรกไอ้ตัวเคิร์ตลาเซลเนี่ยชื่ออะไรจอร์นรูทเนี่ยเป็นมันบอกก่อนเลยคือให้ตัวมาควิสเนี่ยไปยืนในไกลเอามาทีละนิดเอาปืนไปวางไว้ตรงปุ้นมันบอกคาแรคเตอร์ก่อนเลยว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างระแวงที่ระแวงยังคิดทำอะไรเงี้ยจะบอกคาแรคเตอร์ก่อนเลยเป็นคนแบบว่าระวังตัวดีอ่ะระวังตัวค่อนข้างดีพอสมควรนี่แหละก็พอเข้ามาเลือกมาคุยกันแล้วก็เราก็จะเห็นตัวเคิร์ตลาเซลเนี่ยเรียกชื่อในเรื่องนี้จอร์นรูทเนี่ยพายผู้หญิงมาผู้หญิงเดินมากูอะไรเนี่ยเดินมากูเนี่ยแหละเดินมากูหน้าแฟชั่นยาอีหานั่นน่ะอีเชี่ยเนี่ยบ้าอีบ้าเนี่ยใช่เข้ามาแล้วก็มันก็จะเริ่มจากการที่แบบคุยกันกับตัวมาควิสแล้วก็พูดถึงว่าเอ้ยมึงเป็นคนดังมาอยู่ที่นี่อะไรไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งแปลกของสมัยนั้นนะว่าคนดำเนี่ยมันไม่ได้ถูกยอมรับแล้วใช่ยังอยู่ในยุคที่เหยียดผิวกันอยู่ใช่ทุกอย่างมันจะเล่าผ่านได้เราเรียกออกมาเลยว่าเฮ้ยกูเคยเป็นแบบนายพลเคยเป็นอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยก็จะเล่าเคยผ่านสงครามมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็จะพูด3คนนั่นแหละเรื่องก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วช่วงเนี้ยพอขึ้นไปรถม้าพักหนึ่งเลยนะที่3คนนี่คุยกันในรถม้า1ชัตเตอร์ไงใช่ชัตเตอร์ว่ะใช่มันเล่าเป็นชัตเตอร์ด้วยใช่มันเล่าเป็นชัตเตอร์มันเป็นชัตเตอร์ไหมมีประมาณ5ชัตเตอร์ได้มั้งถ้ามองผลกับเอพิโซดของซีรีส์ประเด็นสำคัญของตรงเนี้ยน่าจะมีประเด็นของจดหมายจดหมายจดหมายอับราฮัมลิงคอนตอนนั้นก็เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจอร์นรูทมาขอดูตอนนั้นอะที่เราจะดูอะคือจอร์นรูทเนี่ยเป็นคนที่มุตินพอสมควรเหมือนกันเป็นคนที่ระแวงและเป็นคนที่แบบหัวแข็งอะแต่พอมันขอจดหมายดูเนี่ยมันว่าคือนั่งสักจดหมายจำได้ไหมอะไรอยู่อ้ำอยู่อะขอดูอีกสักครั้งผมชอบตรงนี้อย่างนึงคือพอมันดูแล้วแบบเรารู้ว่ามันกีดอะมันเหมือนกลายเป็นเนิร์ดคนนึงอะหยิบมาอ่านปุ๊บเหมือนเด็กได้ของเล่นคนนึงอะค่อยๆแบบมันอารมณ์เหมือนกับว่าสมมติเราแม่เป็นคนเงียบๆเรียบร้อยเนี่ยพอดูหนังมาเว้ยปุ๊บเยอะแม่อะไรเงี้ยมันกีดขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยอารมณ์อย่างนั้นแล้วตอนนั้นมันก็เอาไปในนั้นแหละไปแย่ผู้หญิงไงแล้วแม่ก็ทุยใส่เรียบร้อยรู้สึกว่ามันใช้วิธีตัดชัปเตอร์ในวิธีนี้นะรู้สึกมาตัดชัปเตอร์ตอนนี้ต่อยตกรถไงแล้วก็ชัปเตอร์ต่อไปก็คือจะมีที่เราเข้ามาตกรถก่อนดูใช่คือนั่นแหละก็ไอ้ดำมาควิสจะแม่ใส่เลยเฮียโอ้โหจับปี๊ดแตกอันนี้ไม่ถึงขั้นปี๊ดแต่มันเหมือนกับจะแม่ปฏิกิริยาตึ้งเลยไอ้เนี่ยไอ้ตัวนี้อีบ้าอีบ้านั่นถุยไงถุยปุ๊บต่อยปั้งแต่ไม่ทันคิดว่ามันถูกมัดไปกับไอ้จอร์นรูทแม่งร่วงทั้งคู่เลยพี่บอกปฏิกิริยาตอบสนองฉับพลันอ่ะฉับพลันอ่ะเฮ้ยพอต่อยพอได้ยินเสียงต่อยถ้าเราดูดีๆเนี่ยปฏิกิริยาตรงเนี้ยบอกได้เลยว่ามันของจริงใช่
ออตอนนี้ใช่มันคือของจริงคือถ้าเป็นของปลอมมันจะไม่แคร์ใช่ตอนนี้มันทำให้เราเชื่อโดยปริยายแล้วนะตอนนี้มันเชื่อแล้วว่าจริงเฮ้ยเนี่ยลินคอนจริงๆปอบึ้งตัดเข้าชัตเตอร์2ชัตเตอร์2คือมีตัวละครอีกตัวแรกก็ไปมาแล้วอยู่ที่เดินมาว่าที่นายอำเภอว่าที่นายอำเภอเล็กร้อนคือหนาวอ่ะก่อนไอ้สองไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่อยู่บนรถม้าเนี่ยมันจะไปเล็กร้อนกันใช่เป้าหมายของทุกคนทุกคนอ่ะคือเล่นล็อกเนี่ยเล่นล็อกคือหลังจากเนี้ยทุกคนเลยแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยบวกรถคนที่2พูดงี้ดีกว่าก็คือเป็นนายอำเภอแมนดิสแมนดิสแมนดิสว่าที่นายอำเภอว่าที่ว่าที่ชอบเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเนี้ยชอบอย่างนึงคือเขาใส่ความเป็นมิสเตอรี่ทุกอย่างใช่จดหมายก็มิสเตอรี่ไอ้คำว่านายอำเภอกูไม่รู้มึงจริงหรือเปล่าคือเราไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยคือเปิดตัวมาคือนึกออกไหมว่าเราคือคนเสือกเราจะไม่รู้จักใครเลยคือเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าจริงแบบอารมณ์คือเหมือนเราเสือกไปเรื่อยๆไปเรื่อยเสือกไปจนเสือกไปเรื่อยๆจนรู้ความจริงอ่ะแล้วพูดตรงๆเลยนะไอตัวจอห์นรูธเนี่ยกับมาร์ควินเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาคือนักฆ่าจริงๆเราไม่เห็นฉากแอคชั่นสักแอคชั่นเลยนะเราไม่เห็นเขาฆ่าอะไรสักอย่างเลยแต่เรารู้สึกแล้วว่าเนี่ยเขาคือนักฆ่าแน่ๆใช่มันโม้มาไงมันโม้จนกูเชื่อเลยกูเสือกไงโคตรใช่เก็บไปมันข้าวจริงมีเออมันจะพูดเรื่องอะไรคุกที่เขาคุกฆ่าคนเป็นร้อยผ่านเอาสงครามมาแล้วคนดำแหกอันนี้มันพูดกับแมนดิสไงไอ้แมนดิสมันตอนขึ้นรถแล้วนี่มันเถียงขึ้นมาคือก่อนขึ้นรถเนี่ยกูชอบอย่างนึงคือเหมือนเดิมเลยด้วยการที่ว่าเขาเรียกอะไรว่ามันดูเหมือนกับไม่น่าจะเป็นเลยไอ้นายอำเภอมันดูแบบกากสัสเย็นเย็นดูเดินหนาวมาถือโคมไฟแบบถ้าไม่เอากูไปเนี่ยพวกมึงก็ไม่ได้ขึ้นเพราะมึงก็แบบไม่ได้ขึ้นเงินไม่ได้ขึ้นเงินนั่นเนี่ยขึ้นเงินไม่ได้แต่กูชอบตรงที่มันหัวหมอไอ้เหี้ยเนี่ยหัวหมอฉลาดมันหัวหมอแต่คือมันกากอ่ะคือรู้ว่ามันกากอารมณ์เหมือนบาร์กี้อ๋อบาร์กี้เลยบาร์กี้เลยอ่ะเปรียบเทียบอะไรบาร์กี้ชอบพอมันขึ้นไปเนี่ยไปเถียงกันเรื่องอะไรว่ามันบ้านพ่อมันกบฏพ่อมันกองทัพกบฏอย่างนี้แล้วตัวมาคริสเนี่ยตัวดับเนี่ยเคยไปแบบว่าไปเผาทหารมาเพื่อนิโกคนเดียวจริงๆมันเป็นเรื่องปกติแล้วนะของหนังอเมริกันที่จะเน็บเรื่องเอ็ดสีผิวไม่ด้วยความที่ว่ามันอยู่ในยุคนั้นใช่ใช่ใช่หนังยุคนี้มันยุคที่เป็นการถูกต้องเอาจริงๆนะพูดตรงนะเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะที่พี่ไม่อินอ่ะเพราะกูไม่รู้ไงว่าเขารู้สึกยังไงนะครับเราไม่อินจริงๆเนี่ยในยุคนั้นอ่ะคนดำอ่ะยังเป็นทาสนั่นรู้แต่เราไม่อินในความรู้สึกเขาไงเพราะว่าเราไม่รู้ไงเราแค่รู้ว่าเออมันคืออะไรถ้าไม่อินท้ายมรสิงพี่มึงไปดูท้ายมรสิงมึงน่าจะอินอาจจะดูนะไม่ดูเลยถึงไหนแล้วเนี่ยโม้กันในรถจากเรื่องม้าเนี่ยคุยอารมณ์มันเป็นการคุยที่ยาวใช่คุย10นาทีเออนั้นแล้วมันก็ตัดไปตามาอยู่เงี้ยสองคนเงี้ยล้ำหน้ากันตัดสลับไปอยู่เงี้ยอยู่แค่นี้นี่แหละถ้าเกิดคุณยินอะถ้าเกิดคุณแบบฟังแล้วเชื่อไอ้เรื่องที่มันโม้กันเนี่ยคุณก็จะถามนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างตอนที่มาควิสส่งสายตาให้อีแพทย์สยามันจะมีแบบที่คอยจ้องตากันแล้วแบบมันมีตอนนี้ไงตอนที่ว่าตอนที่มันโดนสอบอ่ะตอนที่ผู้หญิงมันโดนสอบมันเลือดอาปากใช่แล้วธรรมชาติของเราเราไปแบบปั้งแล้วแบบผู้หญิงร้องโอ้คือมันร้องเจ็บมากในหนังอ่ะคือแบบก้มไปอ่ะพอมันเงยหน้าขึ้นมาแล้วตอนแรกเจ็บก่อนแล้วก็ค่อยยิ้มแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าแล้วตรงเนี้ยพี่ว่ามันเป็นความพอดีคือช็อตสุดท้ายอ่ะเฟรมสุดท้ายเนี่ยมันทิ้งผู้หญิงคนเนี้ยทิ้งอยู่นานอ่ะเนี่ยทิ้งเลยเนี่ยเมื่อกี้นานมากเออปล่อยนานมากแล้วปล่อยนานเนี่ยมันเห็นหลายๆอย่างเมื่อเห็นตอนแรกคือแบบยิ้มอะไรก็ไม่รู้สักพักก็แบบเจ็บเหมือนเศร้านิดนึงแล้วอยู่ๆก็เหม่อลอยเหมือนมีความสุขจากนอกหน้าต่างนึกออกไหมเรียนเลือดตัวเองเลยเงี้ยอันนี้พี่ไม่ค่อยจะเก็ตเท่าไหร่ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรที่ลึกๆหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติเขาต้องการจะสื่อจริงๆมันอาจจะอยู่ลึกจริงๆแบบเป็นความรู้สึกอ่ะที่มันเป็นในยักษ์บางอย่างแต่ว่าพี่รู้สึกได้แค่ว่าเฟรมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจบสวยจบชัปเตอร์ได้สวยนึกออกไหมแล้วก็ตะกี้จะบอกว่าไอ้ซีนที่แบบว่าเขาปล่อยยาวมีค่อนข้างเยอะพอสมควรในเรื่องมีเยอะมากผมสังเกตเห็นเขาพยายามสื่ออะไรวะก็พยายามจะเก็ตตามเขาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปชัตเตอร์3ชัตเตอร์3ก็คือร้านตัดเสื้อของมินนี่ผมจะบอกว่า2ชัตเตอร์แรกนี่ผมอาจจะยังไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ใช่
าเฉยๆอยู่2ชัปเตอร์แรกพี่โอเคนะไม่รู้สึกเบื่อหรือจะหลับแต่พี่รู้สึกแค่ว่าเฮ้ยเขาปูตัวละครช้ามากเลยนะเขาค่อยๆไหลเลยนะใจเย็นมากคือเขาไม่รีบร้อนเลยรุ่นแต่เขาเอาอยู่นะใช่ไงมันนานแต่มันเอาอยู่เอาอยู่คือมันดึงเราไปช้าๆเออช้าๆค่อยๆค่อยๆแต่ตัวที่ผมชอบไงคือพอมันมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเออใช่ๆผมชอบมากตอนนั้นมันพอเริ่มเข้าบ้านมันจะเริ่มแบบเริ่มกราฟเริ่มมันเริ่มกราฟเริ่มขึ้นแล้วตอนที่2ชัปเตอร์แรกยังไม่รู้สึกถึงคอมเมดี้มากเท่าไหร่พอชัปเตอร์3เนี่ยเอาจริงแล้วพอเข้ามาในบ้านปั๊บเปิดประตูหน่อยประตูไม่ได้เปิดที่มันใช่ยังไงปิดก็อันนี้ก็ดันปิดยังไงปิดยังไงเห็นไหมไหมเห็นไหมไอ้นุ่มบอก2อัน2อันต้องใช้2อันข้อเลยตะปูอยู่นั้นอยู่ข้างประตูทุกคนแบบลุ้มกันอ่ะพี่รู้สึกว่าตอนเนี้ยเป็นการเปิดหัวฉากเนี้ยได้ดีเพราะหลังจากเนี้ยเราจะอยู่กับฉากนี้ไปอีกนานเลยใช่ไหมใช่แล้วมันหยอดไอ้ตัวประตูเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรให้เล่นเยอะเอ้ยไม่ได้ตังหิดอะไรเลยนะกับประตูอ่ะไม่ด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่ามันนำเสนอเหมือนคอมเมดี้ใช่เราเลยรู้คิดว่ามันใช่เราคิดว่ามันตลกใช่มันกลายเป็นอย่างนั้นไปแต่สำหรับกูนะพอมองประตูปุ๊บมันคือความตลกมันลอยอยู่ตรงนั้นมันคือเหมือนเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่เราทำให้เรารู้สึกว่าคือความรู้สึกกลัวนะคือมึงรีบปิดทำไมเดี๋ยวไอ้พวกนั้นไปเออใช่คือมึงต่อก็เดี๋ยวมึงก็ไอ้ที่เนี่ยรีบเข้ามาต่อไอ้ดำกับไอ้คนไปเก็บไม้อยู่ไอ้คนที่เปิดประตูให้อ่ะมันไปเก็บไม้อยู่ตอนนั้นจอร์นรูทพระเอกจอร์นรูทคาราเซลเนี่ยอีงั่งบ้าที่พามาเข้ามาพอเห็นจอร์นรูทเข้ามามันก็แบบที่กูรู้สึกนะมันเหมือนอารมณ์หมาที่เข้ามาแล้วแสดงความเป็นจ่าฝูงมาเลยอ่ะปึ้งเข้ามาแล้วเฮ้ยกูใหญ่นะพวกมึงต้องอะไรงี้เดินไปจิบกาแฟก็แบบคุยกันแบบเฮ้ยกาแฟรสชาติหมาไม่แดกอะไรเงี้ยเหมือนมีใครใส่ถุงเท้าลงไปแต่ก่อนหน้านี้นะมันเริ่มโม้เรื่องร้านที่ผสมร้านมินนี่เนี่ยร้านมินนี่เฮียเนี่ยมันโม้มาผสมกันแล้วร้านแบบว่าเฮ้ยเขาชอบมาอยู่ตรงนี้กันอะไรเงี้ยที่รวมตัวที่รวมตัวอะไรงี้หนังมันพยายามสร้างความสำคัญระดับหนึ่งให้กับฉากใช่ใช่ปูให้มันมีความสำคัญแล้วมันก็ไปเจอกับไอ้นี่ก่อนเลยไปคุยกันโมเบก่อนโมเบมันก็นั่งแบบว่าคาแรคเตอร์ตอนแรกมาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเป็นผู้ดีอังกฤษนะพูดความที่ผู้ดีอังกฤษเนี่ยกูนึกถึงไอ้กิ๊กต้อมมอสมากเลยในเรื่องของเขาตับอิงกฤษมาเติร์ดอิงกฤษมาเติร์ดคล้ายมากคาแรคเตอร์มันคล้ายมากคาแรคเตอร์ใกล้กันคล้ายมากมากคาแรคเตอร์แทบจะอันเดียวกันเลยซึ่งเอาทีมรูทมาเล่นก็โอเคชอบมากตัวชอบทีมรูทมากทีมรูทเล่นดีอ่ะเล่นโคตรดีเลยแล้วก็มาถึงก็เริ่มแบบว่าลากเยี่ยนนั่นนะโชว์หัวนิดนึงคือทีมรูทเนี่ยบุคลิกเวลาเขาแสดงเขาจะแสดงคนตีนได้แบบน่าหมั่นไส้คนตีนลึกๆจริงๆอ่ะเขายังไม่ค่อยได้เล่นแบบแนวแบบว่าผู้ดีอย่างเงี้ยทำตัวดูสงสงอ่ะแอ๊กแอ๊กไม่ค่อยอย่างเงี้ยด้วยความที่หน้าตาเขาดูแบบดูตัวร้ายเลยดูตัวร้ายๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็หัวหมอมาขอนั่นไงขอใบเข้าหัวไม่ใช่ใบประกาศใบประกาศไม่มันจะมาใบประกาศจับมันไม่เชื่อไงมันถามว่าเฮ้ยดูลากเข้าหัวจริงหรือเปล่าใช่ขอดูหลักฐานหน่อยว่าเนี่ยมันผู้หญิงคนนี้ใครเออมีเป็นโจรจริงเหรออะไรเงี้ยมีข้าหัวเหรอก็เอาให้ดูอ๋อเนี่ยคุณไม่รู้ใช่ไหมผมเนี่ยแอชาค่ากูนี่ยังยิ้มเลยแบบว่าไอ้เรื่องเยี่ยนี้เยี่ยนแม่มันคือความมหาบังเอิญมาเจอกันเยี่ยนึกออกไหมมึงเจอคนหนึ่งที่เป็นนักล่าหัวอีกคนหนึ่งเป็นแฮงแมนอีกคนหนึ่งจะเป็นว่าที่พวกไอ้แนมเพิร์ลอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งเป็นเพชฌฆาตเออนี่เป็นเพชฌฆาตมันเป็นอะไรที่แบบนะนึกออกไหมมันอยู่กันตรงนั้นความเขาเรียกว่าลุงตุงนังความบังเอิญว่าอีลุงตุงนังกันแล้วมันไอ้เยี่ยมันเออสนุกดีใช่แล้วคนที่เป็นนักโทษอะไรเงี้ยเออได้เพชฌฆาตจะไปประหารก่อนเล่นล็อกอย่างที่บอกเป้าหมายทุกคนไปเล่นล็อกใช่ไปเล่นล็อกแล้วมันก็เลยเกิดเขาเรียกว่ามันมีผลประโยชน์ต่อกันใช่และมันก็มีสาเหตุด้วยที่ทำให้ทุกคนต้องมาติดอยู่ตรงนี้เพราะว่าพายุหิมะมันเหมือนเซตติ้งไงบ้านแง่คือโลนึงที่หิมะนี่คือการแม่พุ่มออกไปคอนฟิกมันคือการแม่พุ่มออกไปแค่นั้นเองเนี่ยพวกมึงต้องอยู่ในนี้แหละทำไงล่ะเราจริงพี่มองว่าถ้าสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ชอบหนังเป็นติดนะพี่ว่าเนี่ยคือจุดสนุกแหละที่สามารถจะดึงทุกคนเพราะมันแบบมันสนุกมากเอนเตอร์เทนมากจุดเนี้ยเลยกล้าบอกว่าสำหรับใครที่ ที่แบบไม่ได้ดูหนังลึกหรืออะไรเงี้ยดูหนังแบบไม่ค่อยเยอะไปดูเล็กก็สนุกได้เฮ้ยสนุกสนุกจริงจริงชอบใช่แล้วอย่างที่ยิมบอกที่ชอบจริงไม่รู้ที่บอกเหมือนคนนั้นคนนั้นได้เห็นแล้วตั้งแต่ข้อมา
คืออารมณ์ของไอ้มาร์ควิสเนี่ยมันไม่เชื่อเชื่อมันไม่เชื่อว่าคนอย่างไอ้มินนี่จะฝากร้านไว้กับไอ้เหี้ยนี้จริงๆไอ้เหี้ยนี้มันก็บอกไม่เชื่ออะไรเงี้ยกูยังไม่สนใจแต่ตอนเนี้ยมันจะพูดอารมณ์ประมาณแบบแค่แบบว่ามันแย่เฉยๆมันแย่คือแค่แย่เขาเรียกว่ามันแย่เพื่ออยากรู้ความลับไงเอออยากให้แบบกูยังไม่โดนสรุปไงเออกูยังจะดูไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มึงเป็นคนนึงที่น่าสงสัยใช่แล้วทำให้เรารู้ชัดเจนเลยนะว่าเราก็สงสัยจนมาถึงตรงเนี้ยพี่รู้สึกแค่ว่าวิทย์เนี่ยคือคนที่น่าจะรู้จักมินนี่ดีที่สุดใช่เพราะมันพูดถึงมินนี่บ่อยสุดกับเพื่อนอ่ะใช่ในเรื่องที่เขาเล่ามาเรารู้สึกอย่างนี้จริงรู้สึกว่าไอ้มาวินเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สนิทกับมินนี่ที่สุดมากกว่าทุกคนในนั้นใช่แล้วก็หลังจากคุยพูดคุยกันเสร็จก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างระแคะระคายแหละแต่ด้วยที่แบบเราต้องอยู่ในโลเคชั่นเดียวกันแบบสถานที่ตรงนั้นมันบังคับอ่ะเหมือนที่บอกกันไปอ่ะเซตติ้งมันมาแล้วก็เลยต้องเป็นมิตรกันด้วยคำพูดเห็นไหมพูดในลักษณะประมาณว่าเพื่อนรักผิวดำอะไรเงี้ยนึกออกไหมแบบพูดให้มันดูแบบเหมือนคนสนิทกันอะเหมือนไอ้เกลอหรืออะไรเงี้ยนึกออกไหมไม่อารมณ์ของไอ้พวกไอ้เม็กซิกันของกูอารมณ์เขาอย่างนี้อยู่นะอ๋อมันจะอย่างนั้นอยู่แล้วเขาอารมณ์เขาจะชอบพูดแบบมองซีพูดแบบอะไรผู้หญิงแบบมาดามอะไรเงี้ยนึกออกไหมเขาสไตล์เขาอย่างนี้พี่ว่ามันอาจจะเป็นด้วยสัญชาติด้วยภูมิประเทศคือลองสังเกตดูใช่สังเกตดูในเรื่องนี้แต่ละคนมันจะมีชัดเจนเหมือนอังกฤษมึงก็ใช่ไหมเขาเป็นผู้ดีถูกไหมเขาทำตัวผู้ดีเหมือนในโจเคสอ่ะก็เป็นคาร์บอยก็จะไม่ไอ้นักกีฬาฟักกูไม่สนใจเฮียอะไรเรื่องของมึงจะสนใจมึงอะไรไม่แคร์เรื่องแม่นั้นคือคาร์บอยไอ้แม็กซิกันเป็นที่พูดถึงนี่ผมเริ่มเข้าใจคาแรคเตอร์โอเคแต่เนี้ยก็คือพอมันเข้ามาในบ้านกลับเข้ามาในบ้านแล้วถีบประตูใหม่อาการเดิมเลยพี่ชอบคนคนหนึ่งที่อยู่กับประตูแล้วพี่ว่าตลกที่สุดคือคนที่ขี่ม้าโอบีอยู่กับประตูไม่หลุดพี่ว่าโอบีอยู่กับประตูแล้วมันคอมเมดี้สุดที่สุดเลยอันเนี้ยเอาจริงๆนะโอบีเหมือนโดนมาให้เป็นตัวละครตลกตัวโจ๊กเลยเป็นตัวโจ๊กมากกว่าพอเข้ามาล็อกประตูเหมือนเดิมก็วุ่นวายเหมือนเดิมกับอีกการพูดละหมาดที่มากกว่าเดิมพอไอตัวเข้ามาแล้วมันเอิดไงรุดพูดด้วยมึงต้องสองอันอันนี้ไม่อยู่หรอกคือมึงเพิ่งเข้ามาก่อนแป๊บเดียวเองนะทำไมมึงเอิดจังวะตอนนั้นจริงๆมันไปคุยกับโจเคสนะคุยกับโจเคสมันนั่งเขียนเขียนเรื่องตัวเองมึงเขียนอะไรไอ้เหี้ยนั้นก็กวนตีนเนาะไอ้จอนรู้อ่ะมันก็อยากรู้จะได้มึงต้องอยู่ด้วยกันอ่ะก็ต้องรู้จักกันอ่ะรู้จักกันก็เข้าใจอยู่นะเดินเข้าไปถามตรงเลยเดินถามเลยแล้วกูอยู่ในเรื่องที่มึงเขียนหรือยังมึงเพิ่งเข้ามาเออตีนขาเนี่ยมึงเพิ่งเข้ามาเนี่ยแดร์ล็อกใช่แล้วด้วยแดร์ล็อกเนี่ยถ้าไม่ใช่คุณตีนไม่คิดไม่ถึงนะที่คือมันพูดถึงเรื่องไอ้เหี้ยนั้นก็เพิ่งเข้ามามาคุยกับไอ้เหี้ยเนี่ยก็เรื่องอะไรก็เรื่องที่มันน่ะเพิ่งเข้ามาใช่มั้ยใช่มันวนไปวนมาเนี่ยสไตล์เค้าสภาพก็ไปคุยกันนั่นไงนายพลไงคือตอนนั้นน่ะก็เห็นเค้าบอกว่าดูมีลักษณะราศีนั่งใส่เสื้อที่แบบมีลายบอกมีลายบอกว่านายพลมาก่อนอะไรงี้นายพลไม่คุยด้วยสมิธเทอร์บอกว่ากูไม่อยากคุยกับมึงเฮ้ยโอแมนไม่คุยด้วยไม่อยากคุยกับมึงไอ้เหี้ยแบบกาแฟดิโอเคไปก็ได้วะแล้วก็ไอ้นี่เข้ามาแล้วนี่ในนาว่าที่ในอำเภอคุณคือตามเข้ามาเพราะมันไปร้อยเชือกเขี้ยนลงไปห้องน้ำอ่ะร้อยเชือกไปห้องน้ำอ่ะแล้วกลับมาแล้วกลับมาปุ๊บเห็นตาแก่คนนี้แบบเฮ้ยมันคือไอดอลอ่ะพ่อเราให้ฟังตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนเป็นไอดอลขอเจอเน็ตไอดอลมีขอนั่งอารมณ์แบบขอนั่งด้วยได้ไหมเออแล้วแบบว่ามาแบบแบบเหมือนกิ๊กอ่ะเอากาแฟไหมกาแฟไหมไปเอามาให้เอาเสื้อไหมถอดเสื้อให้เอาผมไปเลยของผมดีกว่าผมเลยจริงหรือเปล่าเขากำลังทำให้เราเชื่อว่าไอ้แก่เนี่ยเป็นนายพลจริงเพราะว่าไม่ได้พูดเลยคือผมชอบไอ้แก่ที่พูดนั่นแหละคือเขาใช้การเลื่อนจากการโม้เขาโม้เยอะๆใช่โม้ปล่อยตัวดำเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มจำกันได้ใช่อยู่เนี่ยเคยลบสงครามเดียวกันไอ้สงครามที่แบบว่าไอ้ล่าคนผิวดำอะไรนั่นแหละใช่เรื่องสงครามผิวสีเดียวกันแต่ผมอยู่ฝ่ายสงครามอย่างนี้ใช่พูดอย่างนี้กับจั่วมาเลยจั่วคอนฟิกมาเลยใครตอนนั้นไอ้เหี้ยนี่ก็หัวมองมาไอ้ตัวแมนนิสหัวมองมาเย็นนี่เห็นเตานี่ไหมนั่นคือจอร์เจียจอร์เจียนี่โต๊ะอาหารนี่คือฟิลาเดลเฟียเนื้อขุดอยู่ฟิลาเดลเฟียไปอะไรแบ่งฝั่งใช่เขาจะเริ่มแบ่งฝั่งเริ่มเป็น
คนบ้าแบ่งฝั่งแล้วจะลบกันแล้วแล้วให้โต๊ะกับข้าวเป็นตรงกลางที่ถ้าทุกคนจะมาเจอกันนะทั้งสองฝั่งก็เป็นโต๊ะกินข้าวจะรู้แม่งนั่งดกเบียร์อยู่เลยว่าตามใดที่ฟิลาเดลเฟียเป็นบาร์เนี่ยกูขออยู่ตรงนี้แหละพูดอย่างเงี้ยคนตีเรียกไม่ตีจะตีไม่ใช่จิบเบียร์กาแฟทั้งเรื่องจิบกาแฟทั้งเรื่องแล้วก็ไปถึงฉากที่แบบว่ามันมาสมหัวกันมีต้นข้าวไอ้จอร์รุสสมหัวกันว่าเฮ้ยกูว่ามันมีใครสักคนอยากปล่อยไอ้เช่นนี้ด้วยความที่มันเป็นคนขี้ระแวงใช่มันเป็นคนขี้ระแวงมันเลยทำให้รู้สึกว่า make sense ไง make senseว่าทำไมอยู่ปิ๊งไอเดียของไอ้ที่จอร์รูดมันเลยเป็นแบบนี้มันบอกว่ากูรู้สึกได้ว่ามีใครอยากปล่อยเยี่ยนเริ่มระแวงข้าวแพงแล้วก็เลยตกลงกับมาคิดว่ากูจะปกป้อง 5,000 มึงอ่ะปกป้อง 10,000 กูได้ไง 8,000 8,000 เนี่ยมันตกลงกันไงจับปืนกันแล้วไงจับกันแล้วก็เลยเริ่มเลยปฏิบัติการยึดปืนยึดปืนก่อนยึดปืนโจเคสมาเลยโจเคสก็มองหน้าทำไมต้องเป็นกูวะคนนั่งอยู่เยอะแยะไอ้เนี่ยก็เริ่มแบบมีคอนฟลิกต์กันมีบทตอบโต้กันจนเคลียร์กันเริ่มจะไม่ลงตัวอะไรมาเลยไอ้มาขึ้นมาจี้คอแล้วก็บอกถ้าแบบเห็นด้วยให้กับพิบตาอะไรนะกูตีนจะมาคิดได้ไงวะกูเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยแล้วมันเป็นทริคที่ทำให้แบบว่าซีเควนซ์สนทนาเนี่ยมันยาวออกไปได้อีกโดยที่ไม่น่าเบื่อแล้วถ้าเราไปเป็นคนอยู่ในตรงนั้นด้วยเราก็มองตานะว่ามึงจะบลิ้งเมื่อไหร่มึงบลิ้งไหมไอ้เนี้ยมึงบลิ้งหรือเปล่าแล้วมีการแบบไอ้นี่อยู่ข้างหลังไงซามูเอลอยู่ข้างหลังใช่ป่ะไอ้นู่นเคอร์ลัสเซลอยู่ข้างหน้ากระพริบตายังกระพริบตายังกระพริบตายังขอบคุณครับเออแล้วไอ้จอร์รูดนี่แบบตอนช่วงไอ้จอร์รูดเนี่ยเหมือนแบบเออมันกระพริบแล้วกระพริบแล้วเหมือนเด็กอ่ะเออมันเด็กอ่ะเออนิดนึงอ่ะแบบใช่แต่มันจะมีโมเมนต์นี้โผล่มาบ่อยจอรู้จะเหมือนจอรู้จะมีแบบมุมเอื้อกระโดดออกมาให้เห็นอยู่เป็นระยะแล้วเออมันก็มีแล้วมีแล้วไปฮะทีนี้ก็ไล่ยิงปืนเลยใส่ในถังเสร็จโอบีมาแล้วเอาปืนไปใส่ซ่วมนะทำไมต้องเป็นกูทำไมเป็นกูอ๋อพอดีกูเชื่อใจมึงก็ปล่อยออกไปโอบีมันก็ใช่โคตรหาเลยถือถังสู้กับพายุหิมะออกไปรู้โอ้โหพายุหิมะคือพี่อยากเห็น behind the scene คือแบบพายุไม่แรงมากแรงสั่นแบบโอ้เรารู้สึกได้ว่าเรื่องที่เนี่ยเราหนาวไปด้วยเยอะดูแล้วแบบเออข้างนอกมันมึนยาวไปเลยใช่พาไปกระตันกันมาในบ้านไม่ไอโอบีเข้ามาพอเข้ามาไอแม่วิ่งตะโกนก่อนเลยทีประตูตุ้งถ้าเป็นของไทยนี่พ่อมึงให้ผมไปทำไมยิ่งแม่อะไรยิ่งอารมณ์นั้นแล้วพี่ดูภาคไทยมาภาคไทยมันจะตลกมากมันจะเสริมเป็นพันธมิตรภาคอ๋อเหรอไม่ต้องเฮ้ยใครชอบไม่ต้องเป็นของฉันถ้าดูภาคไทยพันธมิตรมันจะเสริมความตลกชาวไทยก็ตลกเลยนะใช่พันธมิตรเสริมไปอีกลองไปดูแล้วกันลองดูตัวควาโคตรตอนนี้โคตรตลกอะแบบคือกูไม่เอาอีกแล้วแน่ๆเจ็บแม่เห็นทั้งขี้ทั้งหนาวทั้งขี้กูทั้งเหม็นทั้งหนาวใช่ป่ะเหม็นด้วยหนาวด้วยคือครั้งสุดท้ายแล้วที่กูจะไปที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเออไม่ถึงแล้วมันจะมีอยู่ช็อตนึงมันจะเป็นเริ่มสังเกตของไอ้ผู้พันมังคุดมังคุดมองขึ้นไปบนโหลใส่ลูกกวาดใช่ไหมโหลลูกกวาดลูกกวาดหล่นอยู่มันมีแล้วก็มีลูกกวาดลูกกวาดหล่นอยู่เม็ดนึงที่บาร์กาแฟคือมันกำลังจะกินกาแฟใช่แล้วก็เห็นลูกกวาดเม็ดนึงหล่นคือดูแล้วคิดแล้วว่าใช่มันมีเหี้ยอะไรบอกว่าแต่มันรู้สึกได้นะว่าเขาตรงใจให้เราคิดใช่เขาตรงใจใช่ป่ะคือแบบเห็นปุ๊บเอ๊ะลูกกวาดตกอยู่เพราะลูกกวาดเม็ดเดียวในร่องไม้อ่ะการที่ไปถ่ายมันต้องมีความหมายสักอย่างใช่แล้วก็เริ่มฉากกินสตูสักครับก็ไอ้จอร์รูดเนี่ยพาผู้หญิงมาแล้วนั่งกินเริ่มจะกินกินไม่ได้อันนี้ถือจานไงอารมณ์ไงถือจานอยู่มัดติดเพราะอันนี้ตักปุ๊บว้าวตักลำคาญโยนจานทิ้งแม่งปลดเลยหรือกูปลดให้มึงอย่าไปไหนนะไปนั่งยกตูดออกจากเก้าอี้เลยยกตูดกูจะปลดให้มึงเฉพาะตอนกินข้าวเท่านั้นมึงอย่าคิดว่ากูใจอ่อนนะเฮ้ยอย่าคิดว่ากูใจอ่อนนะกูปวดให้เอออย่าคิดกูใจอ่อนนะเช็ดปากอย่าคิดว่ากูใจอ่อนนะเดี๋ยวเลยเช็ดปากโอ้โหเดี๋ยวคือมึงปฏิกิริยามึงตอบโต้โคตรเร็วแบบพลิกเร็วสัตว์นะจอร์รูดเนี่ยมันจะอย่างที่บอกจะมีความเออตลอดเรื่องมันจะมีความเป็นเด็กอ่ะเออเป็นเด็กอ่ะโอ้ยคาแรคเตอร์เลยคาแรคเตอร์เขาเป็นคาแรคเตอร์แต่มัน
ทำให้เรายิ้มไงไม่เวิร์กอ่ะเวิร์กกูเห็นแล้วอะไรก็ไม่รู้ว่าจะลงนี่มึงยังไงวะแล้วหลังจากนั้นเชื่อไหมภาพจอร์นลูคกับอีเฮียเนี่ยเปลี่ยนเลยตัวเล็กตัวเล็กใช่แล้วมันทำให้เราแอบคิดแบบเฮ้ยอิงใจอ่อนแล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมเราก็คือคิดว่าอารมณ์มันเหมือนผัวเมียตีกันผัวเมียทะเลาะกันอ่ะอารมณ์มันอย่างนั้นเลยพอมันจะเริ่มเช็ดปากแล้วพอเช็ดปากเสร็จมันคุยอะไรไม่รู้โมโหอีกเพี้ยงข้าวเพี้ยงสตูใส่ปึ้งเลิกอีกคือมึงอะไรอ่ะไม่รู้สึกว่าตอนนั้นมันจะเถียงเรื่องไอ้จดหมายอ่ะมาหาว่าตอนนี้ใช่ใช่ใช่คืออันนี้ตอนนี้ก่อนหน้านี้ก่อนลั่นไปก่อนคือมันเดินมาแล้วก็มานั่งโต๊ะนั่งค่อยๆนั่งมีคนมานั่ง5คนมีนั่งอยู่5คนแล้วก็ไอ้เหี้ยนั่นพูดขึ้นมาไอ้เหี้ยแมนนิสอ๋อใช่ๆๆมันพูดแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยที่มันจะแบบว่าเฮ้ยจริงเหรอเขียนถึงคนดำด้วยเหรอเฮ้ยถึงคนนี้นะเขียนถึงคนดำถึงคนนี้นะประธานรัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกาประธานรัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกาจะอยู่อย่างเงี้ยย้ำอยู่อย่างเงี้ยย้ำไม่รู้อ่ะจริงเหรอใช่เหรอไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วมันก็เลยตอบกลับไปจอรูดไงตอบกลับไปจอรูดว่านี่มึงเชื่อจริงๆเหรอว่าประธานที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยจะเขียนจดหมายให้คนดำนั่นคือแปลว่าเขาเป็นเพื่อนกันใช่นั่นเป็นเพื่อนทางจดหมายไอ้เหี้ยจอรูดมันก็เริ่มไปถามมาพิกไงของจริงบอกนะตอนเนี้ยมันตอกย้ำคาแรคเตอร์ของจอรูดมากว่ามึงโคตรโรเลเลยอีดอกเฮ้ยแต่เข้าใจอยู่คืออย่างที่ใช่คาแรคเตอร์เข้าใจอยู่คือแบบเป็นกูก็สงสัยอ่ะจริงเปล่าเออก็ถามด้วยความเขาเรียกผิดหวังไอ้มันหัวเราะเยาะเว้ยไอ้เทียนนั่นหัวเราะเยาะว่าเอาจริงๆนะในห้องนี้ไม่มีประธานวิธีเขียนถึงใครแน่ๆมันหัวเราะอ่ะโดยเฉพาะไอ้ดำโดยเฉพาะไอ้ดำนี่มันก็น่าเสียเว้ยแล้วแบบจริงป่ะเนี่ยยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าไอ้เทียนบอกว่าไอ้ดำอ๋อแย่แม่กูโกหกกูจะได้ขึ้นมาเมื่อไงจดหมายเนี่ยมันทำให้กูปลอดภัยไงเออได้ไอ้เหี้ยผู้หญิงหัวเยาะแล้วไอ้เหี้ยหัวเยาะ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 ก็เลยโดนสาดศัตรูใส่หน้าเออโดนสาดศัตรูใส่หน้าแล้วก็ไอ้ดำหลังจากที่มันบอกไอ้จอรู้ไปแล้วอ่ะมันก็ลุกแล้วก็ไปนั่งกับไอ้คือเพื่อนร่วมสงครามเพื่อนร่วมสงครามเพื่อนร่วมสงครามชวนคุยไอ้เหี้ยลุกกันท่าแล้วไอ้แมนนิสกันท่ามึงไปนั่งกับเขาทำไมไปกันท่าเขาไอ้เหี้ยไอ้ดูบอกว่าไม่เป็นไรนั่งขอนั่งพี่อะไรอย่างนี้หลักๆคือคุยเรื่องตอนแรกคุยเรื่องสงครามคือมันพูดประมาณว่าเนี่ยมึงอ่ะจับคนดำไปคุยเรื่องสงครามทั้งนั้นจับไปเนี่ยมึงเอาไปเป็นใช้เป็นทาสอย่างเดียวมึงฆ่าเขาหมดเลยไอ้เหี้ยสมิธเธอร์มันก็พูดกลับประมาณว่าที่กูฆ่าไปว่าเพราะมันไม่มีอาหารไม่มีเหี้ยอะไรนึกออกไหมก็เลยต้องฆ่าง่ายกว่าเออกูเอาอาหารไปให้ทหารกูดีกว่าอะไรอย่างนั้นไอ้มาร์คิสมันก็เริ่มรู้ไหมเนี่ยผมเจอลูกคุณด้วยผมรู้จักลูกคุณอะไรเงี้ยจริงเหรอจริงเหรอไอ้เหี้ยไม่เชื่อก็เหรอมึงไม่มันบอกว่าคุณรู้ไหมว่าลูกคุณตายยังไงมันถามมันบอกว่าเฮ้ยไม่รู้หรอกพอลูกผมตายนานแล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะมันคุยกันเรื่องเนี้ยแล้วมันก็พูดออกมาประมาณว่าแต่วันนี้ลูกคุณตายกูอยู่ในเหตุการณ์มันก้มหน้ามันมองเลยตอนนั้นก้มมามองเลยว่ากูอยู่ในเหตุการณ์ที่ลูกคุณตายอยากรู้ไหมลูกคุณตายวันไหนคือผมอ่ะพอจะเก็ตตั้งแต่ที่มันบอกว่าลูกตายตอนนั้นผมคิดในหัวแล้วว่าลูกมันมีช่วงนึงที่สมิธเธอร์มันพูดประมาณว่าลูกมันอ่ะมาหามาล่าฆ่าหัวอยู่แล้วก็หายไปตอนนั้นกูอ๋อเออใช่มันตอนนั้นกูเก็ตอ๋อมึงเดี๋ยวมึงมาเจอกันมันโยงกันนั่นแหละมันก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยมึงรู้ไหมกูจับลูกมึงแก้ผ้าแล้วเดินไปสองชั่วโมงมึงหนาวไหมมึงคิดว่าตอนนี้มึงหนาวไหมตอนนั้นหนาวกว่านี้อีกหนาวซะจนลูกมึงยอมทำทุกอย่างโดยเฉพาะองค์ควยดำๆของกูเนี่ยมันพูดเน้นๆเลยย้ำๆเลยควยดำๆใหญ่ๆของกูเนี่ยสกปรกสกโคกเนี่ยลูกยันเขาปากลูกมึงอะไรผมเข้าเต็มคอหอยเลยแล้วลูกของอุ่นหน้าดูอุ่นเพราะควยดำๆของกูนี่แหละเดี๋ยวแม่มันก็กระแทกย้ำอ่ะไอ้เหี้ยนั่นอ่ะน่าเสียเลยไอ้สมิธเธอร์ใช่คือน่าเสียไม่รู้ตัดรับไปจำไอ้นี่ได้ไหมมันจะมีคลิปไวรัลจะเป็นคลิปแมวอ่ะที่ตึงตึงผู้พันนั้นรับนี่ไงตึงเห็นกระจกไงเห็นกระจกใช่ตึงดื้อดื้อเรื่องมันขึ้นที่มันไอ้ใบไม้ตั้งหนูอ่ะดอกไม้หรืออะไรสักอย่างไม่ใช่ที่แมวตกใจที่แมวกระจกกระจกแล้วแบบว่าหันไปเจอกระจกแรกปุ้งนั่นแหละอารมณ์นั้นเออนั่นแหละก็จำได้ก็จะผ
ผมชอบอย่างนึงคือพอมาถึงฉากเนี้ยมันไม่ได้โม้อย่างเดียวมันมีภาพให้เราเห็นด้วยใช่สัตว์เป็นแบบซามูเอลก็จับหัวผู้ชายกดไอ้เหี้ยกดกูลุกอ่ะมันทำให้กูเห็นแล้วแบบเอ้ยยิ้มแม่สมโภชพี่หมายหรอแต่มันก็โอเคดีในความแต่กูแอบสงสารมันก็มีมุมสงสารเหมือนกันสงสารในตัวลูกสมิธเธอร์ตัวสมิธเธอร์นะตัวพ่อนะตัวพ่อต้องมารับรู้อะไรเงี้ยเออแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมันวางปืนไว้วางปืนแล้วไงเออมันพูดอย่างเงี้ยเหมือนเขาเรียกว่าสมัยก่อนน่ะการทำเรื่องพวกเนี้ยถ้าเกิดมึงจะฆ่าเขาเลยมันถ้าเกิดไอ้ตัวมาวิ่งยิงไอ้แก่เลยก็ได้มีความผิดมีความผิดแต่ถ้าเกิดว่าไอ้แก่พยายามยิงมึงมันยิงกลับป้องกันตัวใช่ใช่ใช่เออมันจะเล่นอะไรเขาเรียกว่าช่องโหว่ของกฎหมายใช่ถ้าฆ่าเพราะป้องกันตัวมันก็เป็นอีกกรณีนึงถ้าฆ่าด้วยจิตใจโอเคนั่นแหละมันก็ยั่วโมโหยั่วโมโหให้ยินชักปืนขึ้นมามันพูดจนแบบว่าพูดเรื่องคุยเรื่องเหี้ยอะไรเนี่ยเออให้ปีดสุดให้ปีดสุดที่มันชักปืนขึ้นมาให้ยิงสวนปังเรียบร้อยตายนะเออเป็นการตายครั้งแรกในบ้านใช่แล้วโอ้โหบรรยากาศปุ๊บเลยนะเปลี่ยนชัตเตอร์ยังยังนี่พอตายไม่ได้เปลี่ยนชัตเตอร์เนี่ยพอตายเองพอตายก็เป็นชัตเตอร์สี่เป็นชัตเตอร์สี่เลยเอออะไรนะความรักของเดมกูเดมกูปั้งตายปุ๊บเนี่ยตอนนั้นผมชอบอย่างนึงหนังของเควินตินเนี่ยส่วนใหญ่มักจะนึบๆนึบๆพอมันเกิดการยันแม่มคานีขึ้นมามันแบบว่ามันเวียงสัตว์อ่ะมันเวียงสัตว์เลยปั้งทีนึงเนี่ยแม่มันเปลี่ยนทันทีอ่ะเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันกลายมาเป็นแชปเตอร์4คือช่วงเหตุการณ์นั้นน่ะมันก็เล่าแล้วย้อนนิดนึงนะมันจะย้อนนิดนึงมันมีมันมีนะทีนาทีที่แล้วมันมีเสียงนาเรเตอร์เลยเป็นเสียงของเควินตินเลยเออเหรอตินพูดเองเลยเอาปั้นนั่นเป็นเสียงเควินตินเควินตินพูดเองเลยก่อนหน้านั้น15นาทีมีคนๆนึงพยายามใส่ยาพิษเข้าไปแล้วคนเดียวที่เห็นคือเบอร์โมกูเบอร์โมกูเบอร์โมกูนี่แหละชัปเตอร์นี้มันบอกเลยนะว่าชัปเตอร์นี้จึงชื่อว่าความลับของเบอร์โมกูมันบอกเลยคือชอบแบบนึงคือเดาไม่ออกใครใส่ใช่ผมคิดใครว่าเหี้ยอะไรผมเดาไม่ออกเลยผมชอบมากเพราะมันดูแล้วมันลุ้นอ่ะใช่ใครว่าตอนแรกไอ้เหี้ยโอบีมาก่อนเลยไอ้เหี้ยโอบีจีบก่อนเลยโอบีสัตว์อย่างโอบีสัตว์อย่างผู้หญิงรู้ไหมก็นั่งมองอ่ะยังลุกไม่ได้ไงยังนั่งที่เดิมอยู่ลุกไม่ได้อยู่จอร์จลูตก็กินจอร์จลูตก็กินก่อนจอร์จลูตกินเนี่ยจอร์จลูตใช่ไหมกูลุ้นอยู่คือความที่กลัวชอบลาเซลก็ชื่ออะไรนะเคอร์ลาเซลชอบเคอร์ลาเซลมากแล้วกูอยากให้เขาตายมันไปลิ้นกาแฟแล้วมันจะไม่กินเดี๋ยวนั้นมันเดินถือมาที่ไม่ก่อนมันอย่างนี้มันสะบัดเสื้ออยู่กูเห็นมันสะบัดสะบัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่แล้วก็จะตอนแรกจะกินก็เหมือนอะไรนั่นแหละกูมึงอยากกินกูชอบมึงเขาสึกกูชอบมึงอย่าตายมึงอย่าตายคือผมชอบเขาในฐานะสักเดี๋ยวนะมันขับช็อตหนึ่งที่เป็นช็อตที่ประทับใจช็อตที่ไอ้ดำเนี่ยมันกำลังเล่าเรื่องแต่ในลักษณะเดียวกันไอ้บอกเล่นเปียโนอ๋อเล่นเปียโนและไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีจุดอีกหนึ่งจุดก็คืออยู่ๆอีบ้านเอ่ยปากขึ้นมาว่าขอเล่นกีตาร์หน่อยกีตาร์ก็ไปหยิบกีตาร์มาเล่นแล้วก็เริ่มร้องเพลงเริ่มบรรเลงช่วงเล่นพ่อเนี่ยมันเริ่มร้องเด็ดแนมเริ่มเด็ดแนมไอจอนไปตายไอซักเด็ดแนมไอคิวก็ร้องไปเหมือนอารมณ์แบบอินพอยเนื้อด่าอะไรสภาพความไม่ปกติก็เกิดขึ้นเลยโอบีแม่งเอาก่อนเลยผมชอบแบบนึงคืออยู่ดีพุ่งมาเลยไม่ใช่มาใช้ปากก่อนเนื้อแต่จอนรู้อะอยู่เนี้ยกูกำลังกินเลยกำลังซดอยู่สภาพแม่งอยู่ดีพุ่งก็เลยรู้ว่ากาแฟนั่นแหละไอ้เจ้ารุ่นก็พูดอะอยากกินพูดกับไอ้เป็นนิดนี่อยากกินเข้าไปกาแฟกาแฟไอ้พิษเออโดนมันคิดว่าไอ้ตัวนั้นไงมันคิดว่าไอ้ตัวผู้หญิงกุมวานก็ซัดก่อนเลยไม่ถามมันซัดก่อนเลยแต่ตอนนั้นอะมันกลับไปล็อกแขนเหมือนเดิมนะใช่กลับไปล็อกแขนแล้วแต่มันนัวกันปั๊บนึงอะมันก็ตายเพราะฤทธิ์ยาไม่ใช่โดนยิงเออใช่โดนยิงกลางอกเลยเออผู้หญิงเออผู้หญิงดิเออผู้หญิงยิงกลางอกเลยตายแล้วกูเฮ้ยตายแล้วเออเคิร์ลัสเซลตายแล้วเคิร์ลัสเซลตายแล้วเคิร์ลัสเซลกูยึดแม่ไอ้ลืมว่าล็อกแขนไม่อยู่เออล็อกแขนไม่อยู่แขนยังล็อกอยู่ก็คือมันก็ยังอยู่กระสอบเออมันถูกปูกระสอบอ่ะอยู่มันก็ต้ออะไรผมชอบแบบนึงคือเรื่องเนี้ยไอ้เควินตินเนี่ยทำหนังยึดแม่เขาเรียกว่าเขาไม่ค่อยกลัวดาราดังแค่ไหนกูก็ฆ่า
กูยิงได้ทั้งนั้นแหละดาราดังแบทพิตเยี่ยเลยกูว่าฆ่าไม่ได้เรื่องของมันเขาฆ่าหมดเลยเยี่ยแล้วเรื่องนี้ใช่ไหมเห็นอะคนดักตายเต็มหมดเป็นพวกกับอีกคนนึงนะในน้อยคนที่พี่รู้สึกได้ว่าดารามาตายในหนังคุณเขาโอเคใช่เขาแฮปปี้ที่จะตายเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าการตายของตัวละครมีความหมายใช่ใช่ใช่แล้วก็หลังจากที่จอรู้ตายเนี่ยโอบีตายโอบีตายเนี่ยมาควิดมาควิดเนี่ยก็เลยเทคโอเวอร์ประเด็นหลักๆเลยที่มันพูดออกมาคือมันบอกว่ามันดูมาสักพักแล้วใช่ใช่มาควิดเนาะไอ้คนที่เหลือมึงไปยืนไปยืนเลยมึงไปยืนเลยยืนหันหน้าเข้าแหงเลยไปแล้วก็ไอ้แมนนิดเนี่ยจับมาเป็นลูกน้องซะเลยใช่มึงถูกยิงปืนแล้วยิงปืนคือแสดงความไว้ใจแสดงความไว้ใจยิงปืนไปเลยไว้ใจมึงยิงปืนไปอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นซีนที่ไอ้มาควิดเนี่ยไปนั่งบนโต๊ะนั่งแล้วปืนตั้งไว้ผมบอกตรงซีนเนี่ยจะเป็นซีนที่ใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นซีนที่จำไปนานซีนนี้โอเคนะซีนที่แบบสตรีมมากมาควิดมันจะเริ่มแบบเหมือนคนนั้นอะมันเฉลยทุกอย่างเริ่มเฉลยมึงทำอย่างนู้นมึงทำอย่างนี้อะไรเนี่ยไอ้เม็กซิกันเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยป้ายข้างบนนี่มันก่อนมันเคยเขียนว่าอะไรถ้าเม็กซิกันแล้วหมาเข้ามันพูดแบบนี้มันคือแบบมันเหมือนรู้ทุกอย่างนะแต่เก็บไว้ช่วงนี้มันจะเป็นเนื้อหาแบบเนี้ยมันจะแบบไล่เฉลยเนี่ยพอถึงตรงนี้พอมันเริ่มแบบเปิดเผยเปิดแล้วเปิดตัวไอ้ที่เม็กซิกันเนี่ยเราเริ่มความรู้สึกกูเยอะกูสงสัยไอ้เม็กซิกันนี่นานแล้วเกี่ยวกับวางยาไหมวะอ๋อสรุปยังไม่เกี่ยวเว้ยยังไม่เกี่ยวแม่งฆ่าออกเลยพ่อไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนที่จะฝากรักไว้ใช่รู้สึกว่ามันฆ่าเพราะว่ามันตัดสินว่าไอ้เนี่ยคือคนที่ฆ่ามินนี่หลักฐานมีหมดแล้วไงเออเนี่ยคือในคนนั้นเลยกูดูมาเยอะแล้วแล้วซีเนี่ยสมควรไปโชว์เนื้อกล้ามใช่ใช่เวลาขึ้นแบบว่าเข้าซามิอันจักสันเข้าชิงเนี่ยฉากเนี่ยฉากนี้ต้องมาแน่แน่มันจะโชว์มาแน่แน่มันจะโชว์ตอนนี้ผมค่อนข้างเขาเรียกว่าเกินคาดนิดนึงยิงเลยปั้งปั้งเลยหลบไปนอนยังไม่สักใจเดี๋ยวไปคล้องก่อนสองปืนเลยพี่ดูหลังไม่ตินมาพี่ชอบใช้คำว่าระเบิดโบ๊ะระเบิดโบ๊ะระเบิดโบ๊ะมันระเบิดโบ๊ะเนี่ยได้โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะมันเป็น practical ที่แม่งโคตรเจ๋งมากกูชอบมากขายได้ไปตลอดชีวิตอ่ะเทคนิคเนี้ยของไม่ตินอ่ะมันถึงสองตัวเขาอ่ะนะไม่มันเป็นเทคนิคสมัยใช่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 อย่างเงี้ย practical อย่างเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะยิงโบ๊ะยิงกูตกเฮ้ยเย็นไหมมันระเบิดเลยนะเว้ยอาการนี้เลยอ่ะเราไม่ได้ตกใจเพราะเสียงหรืออะไรเว้ยเราตกใจเพราะมึงตัดสินใจอย่างนี้จริงๆเหรอมึงอยากให้มันออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอแล้วก็มันก็เหลือเกาะกำแพงอยู่สามตัวสามตัวแล้วพูดประมาณว่ามันเกี่ยวเหี้ยอะไรการวางยาเนี่ยเพิ่งมาเข้าเรื่องเพิ่งมาเข้าประเด็นเดิมเข้าประเด็นหลักเออแล้วสภาพรู้สึกว่ากล้องมันซูมเข้ามาที่ขาคุยกันไม่ทันจบคุยมันกำลังพูดกันอยู่แล้วกล้องอยู่ก็แบบแผ่นมารับขาแผ่นมารับขาแผ่นมารับขามาวิทย์แล้วลงไปข้างล่างสุดเห็นคนจำได้ว่าไอ้อะไรนะจำได้ทำใช่ไหมที่นี่ครับตอนมันสวนกันอ่ะพี่ฮาอย่างนึงคือพร้อมยิงบ้วงคือพอมันยิงไข่ปุ๊บไอ้มาวิทย์ลงไปนอนอ๋อใช่ใช่ไอตัวที่ยืนถือปืนที่มาควิดให้ถือปืนอ่ะมันก็เริ่มใส่ไงแมนนิสมันก็เริ่มดวลกับไอคนอังกฤษอ่ะแล้วก่อนจะยิงคนอังกฤษอ่ะไอแมนนิสเนี่ยหันไปที่โจเคสก่อนเพราะมันไม่ชอบมันอยู่แล้วหันไปปุ๊บโจเคสรีบบอกเลยกูใช่ใช่ปืนจะเป็นอ๋อกูมีหนังมันเหมือนไอเนี่ยมันเหมือนอ๋อกูไม่มีปืนเหรออ๋อโอเคกูยิงก็ได้หันไปยิงพี่ที่สำคัญฉากสโลโมชั่นอ่ะจับได้เลยว่านักแสดงแม่งมันดูรู้นะมันรู้รู้เลยอย่าแต่ผมติดลบนิดนึงไงตรงนี้ตรงที่มันเหวี่ยงมันสโลว์การยิงดวลยิงอะไรอ่ะมันสโลว์หมดเลยไงแต่จริงๆหนังของควินตินส่วนใหญ่เขาเล่นแบบไวอ่ะมันเหวี่ยงปั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 งมันต้องโผล่มาอีลุงตุงนางกันแล้วมันทำไม่ทันอ่ะมึงดูเชี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมเลยคาดหวังนิดนึงไงว่าให้มันแบบมันบวกมึงไปหลบหลังเก้าอี้บ้างอะไรบ้างอยากเห็นแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนิดนึงแบบดวลอีลุงตุงนางหน่อยอันนี้ก็เป็นความคาดหวังส่วนตัวจริงๆแค่นั้นเองแล้วก็ไปชัปเตอร์ต่อไปแล้วก็มันก็ตัดไปชัปเตอร์ต่อไปเลยชัปเตอร์นี้คือเป็นชัปเตอร์เฉลยเลยใช่ย้อนมันเหมือนกับอะไรวะเมื่อเช้านี้ของวันเดียวกันอารมณ์กันอ่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้สตาร์ทที่เดิมเลยจอนรูทจะมาถึงก็จะมีกลุ่มไอ้สี่ตัวเนี่ยมาถึงก่อนใช่มาถึงที่บ้านแมนนี่ก่อนนำทีมโดยโจดี้ใช่ไหมที่ทำนั่นเองเป็นหัวหน้าแก๊งใช่คือมันก็เฉลยว่าไอ้โจดี้เนี่ยเป็นน้องชายของไอ้เที่ยงที่มันเฉลยนะที่ว่าค่าหัวอะไร50อะไรห้าหมื่นห้าหมื่นเยอะ
ยู่นะว่าตาเหี่ยวนี่ก็ดูนะแต่ว่าก็จะมีอีก4ตัวมีโบเล่โบเล่แล้วก็มีตัวเคสบ๊อบบีบ๊อบนี่เป็น4ตัวนี้คือมาวางแผนจะช่วยพี่สาวอะไรอย่างนั้นแล้วก็เลยมันก็สร้างเซตขึ้นมาสร้างฉากขึ้นมาว่าเนี่ยกูจะรออยู่ที่เนี่ยมาดักรออยู่เนี่ยมาดักรออยู่เนี่ยอะไรอย่างนี้แต่ตอนนั้นน่ะคือความรู้สึกกูคือคาแรคเตอร์มันหายไปสี่คนเนี่ยรู้สึกคาแรคเตอร์จากไอ้พูดยังกิจจากที่เป็นคาร์บอยเยี่ยอะไรพวกนี้หายไปอ่ะมันกลายเป็นแบบคาแรคเตอร์หนึ่งโทนหนึ่งแบบโทนแบบโลนโลนไปหรือมันนิ่งขึ้นมันโลนโลนมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะทีนี้พอเข้าไปถึงแล้วอะไรก็เหตุการณ์มันก็ดูมันจะเป็นปกติมันก็จะมีไปเกี่ยวกับลูกอมนิดลูกอมไอ้ที่ตกบนพื้นมันก็ทำให้เราเห็นเฉลยมันเฉลยมันในคนนั้นอ่ะใช่ที่ตอนแรกคนนั้นนั่งสังเกตเอ๊ะอะไรใช่ไหมพอตอนถึงช่วงมันก็เฉลยแล้วก็มาถึงตอนที่แบบว่ามันไปฆ่าทุกคนนั่นแหละโจดี้อะไรมันก็ฆ่าทุกคนของบ้านฆ่าทุกคนแล้วจับโยนบ่อน้ำซะแล้วก็จะเหลือแต่ไอ้ตัวสมิธแก่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 สมิธเพราะพอยิงอะไรนะแทงไม่ยิงใช่ไหมแทงในหน้าอกอะแทงสวิตสวิตเดฟพอแทงปุ๊บไอ้นั่นมันเลยแบบมีอาการแบบว่าเฮ้ยทำเพื่อนกูก็คือนิ่งอะมันก็แทงทำก็ชวนคุยเลยมันก็ไอ้ตะแก่นี่ดูมีราศีมีราศีว่ะพอเป็นพ่อปกครองให้เราได้ใช่ถ้ามาเข้ามาเจอพวกเราเดี๋ยวมันจะสงสัยเอาตะแก่ไว้สักคนนึงอะไรเงี้ยอ๋อที่มันแทงอะพอมันลั่นปืนเดี๋ยวคนจะเข้ามาพอดีใช่มีคนเปิดประตูเข้ามายิงก่อนแล้วมันกำลังจะยิงแล้วมีคนเปิดประตูเข้ามาดีโอ้ลั่นปังปังปังประตูก็เลยพังเนี่ยประตูมันพังอย่างนี้ใช่เนี่ยมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปของทุกอย่างที่เราเห็นในหนังเรื่องเนี้ยอยากรู้ว่าในตัวประกอบเป็นไอ้ดำตัวนั้นได้ค่าตัวเท่าไหร่เปิดประตูปุ๊บไอ้วิ่งอย่างนะมันใช่มันเข้าไปตายข้างในไงแต่ข้างในก็แวบเดียวอ่ะจะทำฉันเลยแต่ยิงแต่ชอบไปแบบฉากยิงของเควินตินอย่างนึงระเบิดดีระเบิดใจโอ้พี่ก็มีบอกว่าชอบให้คำว่าระเบิดโบ๊ะระเบิดโบ๊ะพุ่งมากมันรู้สึกว่าขาเต็มจอว่าชอบซีนที่แชนนิงเคยทำมันคุยกับไอ้สมิธเธอร์มันพยายามล้มน้ำเลยชอบซีนโอเคซีนอารมณ์ใช้ได้นั่นแหละสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาที่เป็นแชปเตอร์สุดท้ายลากเลยไอ้แมนนิดใช่ไหมแมนนิดลากเก้าอี้มาตอนนั้นเราก็จะเห็นในตัวมาร์ควิสนอนนี่แม่นอนหมดไข่อาบเลือดไข่มาร์ควิสตอนเนี้ยมาร์ควิสมันบรรยายเรื่องไข่มันแป๊บนึงแล้วมันจะเรียกไททันที่อยู่ข้างมันบอกไอ้นี่ไงรู้สึกเย็นเย็นร้อนคือกูไม่รู้สึกอะไรที่ตูดกูแล้วเนี่ยกูไม่รู้สึกอะไรที่ตูดกูแล้วเนี่ยตูดกูช้าไปแล้วอะไรวะนั้นประมาณใช่ตอนเนี้ยฮาร์ดมันแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันอ่ะทีนี้อันนี้ก็บอกว่าเจ็บขาเป็นยังไงทีนี้ก็บอกว่าเจ็บไข่เป็นยังไงไม่ไอตอนบอกเจ็บขาไอ้บางพี่บอกมึงไม่ต้องบอกกูไม่ได้แคร์กูไม่ต้องบอกอะไรกูไม่แคร์เลยมึงไม่ต้องบอกกูไม่ได้แคร์มึงอะไรอารมณ์อย่างนั้นใช่แต่แล้วก็มันฮาร์ดดีแล้วก็มาลากมานั่งคุยสักพักใช่ไหมมันก็ถามหาแล้วว่าไอ้ตัวข้างล่างหมายความว่าคนที่ยิงมันไงเฮ้ยมองไม่ได้ว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนแรกกูไม่เห็นภาพเลยกูจะให้เชนให้เห็นภาพแต่โจดี้อ่ะขึ้นไปยังไงวะอ๋อเพื่อยิงน้องไอ้ยิงขู่ยิงพี่มันขู่ยิงพี่มันดิตอนนั้นผมนึกไม่ออกตอนแรกผมนึกจริงๆนึกไม่ออกว่าจะทำไงวะมีหลายโมเมนต์เหมือนกันในเรื่องที่เดาทางที่มีความฉลาดใช้ความฉลาดเดาทางไม่ทันนะใช่ผมว่าโอเคอยู่มันฉลาดตรงนี้คือเขามีเทคนิคในการที่ทำให้เราไม่ไปโฟกัสตรงนั้นใช่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายไม่เหนือความคาดหมายไม่เหนือความคาดหมายแต่เขาสามารถเบนเราไปมองตรงอื่นได้พอขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาโหยิ้มกับพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวเมื่อถามนี่คือกูอ่ะไทยทำมาแล้วไทยทำมาแล้วเอ้ยร้อนตั้งนานมันต้องไปจริงแล้วจงเลยอยากรู้มันเดินเรื่องยังไงวะแต่ภาพที่เห็นคือโดนระเบิดหัวโป๊ะยังไม่มาโมเลยยิ้มมันไม่ทันอะไรกันดีคือพูดตอนยิ้มใช่ความรู้สึกกูมันเหมือนมีในมันมีในมันเหมือนกับมันไม่ใช่แค่พี่สาวมันยิ้มแบบมันยิ้มเหมือนทูอ่ะมากกว่ายิ้มให้น้องอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็โดนเป่าโป๊ะโป๊ะเลยคือตอนนั้นอะเหนือความคาดหมายของคนเหมือนอยู่ดีแบบมึงขึ้นมาไม่ถึงนาทีไม่ถึง30วินะครับโป๊ะเลยโป๊ะมันแตกเอ้านั่นชิ้นนี้เทท่าอีนั่นก็บ้าหนักเลยแล้วพี่มองว่าช็อตเนี้ยเป็นซีเควนซ์ของแมนนิสเลยเนี่ยช็อตเนี้ยมันเป็นซีเควนซ์ของแมนนิสอ่ะใช่เป็นพระเอกเด่นแล้วเด่นแล้วเขาได้เด่นแล้วเขาได้เด่นแล้วเป็นพระเอกเลยใช่หลังจากนั้นก็จะเกิดการเจรจาอย่างเดียวแหละคือเจรจาเรียกว่าอะไรนะ
เป่าหัวเป่าหัวคืออันนี้ก่อนไอตัวมาควิดมันพยายามยิงกระสุนหมดหมดกูทำไงได้ไอ้เหี้ยนอนเจ็บไข่อยู่ดีก็นี่กูนอนนิ่งเลยก็นี่เป็นพยายามก่อนนี่มันจะเจรจาโจเคสตายมั้ยโจเคสยังไปนั่งเอาไปนั่งเฉยโจเคสขอตัวไปนั่งที่โต๊ะนั่งที่โต๊ะตอนที่เราย้อนใช่ใช่ใช่ตอนที่เราย้อนจะจำได้ว่าเหมือนซ่อนปืนไว้ทุกที่ใช่ใช่มีปืนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างถึงแล้วจังหวะที่โจเคสตายคือมันจะหยิบปืนขึ้นมายิงแต่จังหวะโจดี้ตายโจดี้ตายโจดี้โดนหัวระเบิดเนี่ยปุ๊บมันกำลังจะสวนเลยไงปืนสวนมาไอ้มาควิดเลยยิงปั๊กปั๊กปั๊กตายก็เลยตายแล้วรู้สภาพว่าคนที่แม่งกากที่สุดและกูว่ากากที่สุดในบรรดาคนใช่ถือชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่มากตอนนี้สุดสุดแล้วคนเป็นความหวังที่สุดคือวันอะไรนะไอ้ดำอะซามูเอลชื่อโอ้โหกูหงิดมากเลยเมนติดมานิดนิดแม่เฮียสมมุติเนี่ยมึงจะตั้งไกลไกลแล้วที่พี่แอบขำที่มึงกำลังนุ่มน้ำนั่นน่ะนั่นคือว่าที่ผู้ว่านะคือความคิดนี่นะว่าที่ผู้ว่าจะสนใจฆ่าหัวโจรอ่ะมันเป็นว่าที่ผู้ว่ารับไอ้เลนล็อกนะคือว่าที่ผู้ว่าเนี่ยพอเก็ตอยู่เพราะว่ามันบอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อกูเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนอีก15คนไปทำร้ายบ้านข้ามึงมันอารมณ์นั้นมันก็เลยแบบกูทำยังไงก็ได้มันพยายามพูดอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันกูยิงไปเลยเขารู้สึกกลัวเข้าใจอยู่มันก็จะมีไม่น่าจะสนใจฆ่าหัวโจรอ่ะพี่ไอตอนเนี้ยกูลุ้นเหมือนกันคือว่าไอ้ชื่อนี่มันจะตอบสนองยังไงว่าไอ้แมนนิ่มเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะคิดยังไงว่ามันจะเข้าข้างไอตัวไอ้มาร์ควิสหรือเปล่าใช่ใช่ใช่อย่าบอกว่าซีนนี้ต้องไปดูเองใช่เราไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้มันเป็นอารมณ์ล้วนๆเลยใช่อารมณ์ล้วนๆมันจะมีทั้งสีหน้ามันจะมีทั้งในอัลล็อกคือในอำเภอจริงหรือเปล่าไม่รู้ไอ้สิบบอกว่ามีคนรออยู่15คนน่ะลูกน้องอ่ะฉันก็อาจจะโกหกก็ได้ไม่รู้ถูกไหมคือเนี่ยเลยบอกว่าช็อตเนี้ยเป็นช็อตที่มีความเต็มเลยใช่ช็อตแล้วก็จะมีไอ้นั่นไงพยายามยิงพยายามยิงแล้วล้มพยายามยิงอยู่ดีๆแม่งเป็นลมโอ้โหไอ้เหี้ยเป็นคนฟิกที่แบบหาฮะมันเกิดขึ้นได้ไงวะคือมันอารมณ์เดียวกับไอ้เดอะมิดเลยที่แบบลั่นกระสุนอ่ะพอมันปึ้งปั๊บไอ้มาควิดเอ้าไอ้นุ่มไอ้เหี้ยไอ้ชายนี่ก็เอ้าเห็นนี่ข้างหลังยังมาคือไอ้นี่เอามาตัดมือมันเหมาะกับซาวนี่มากเลยใจซาวนี่ดึง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 ใช่ไอ้นุ่มมึงตื่นดิถ้ามึงไม่ดันมึงตื่นแต่ลุ้นมากเขาจับผมนี่แม่งลุ้นสัตว์ไอ้เหี้ยคนลุ้นอ่ะแล้วสุดท้ายแม่งขึ้นไปยิงปังไอ้เหี้ยนู่นหัวล่อล่าเลยมาพิษหัวล่อล่าเลยจำได้ว่าคือแม่งสัตว์ใจโล่งแล้วอะไรเงี้ยสัตว์ใจโล่งไงแล้วที่บอกว่าไอ้จดหมายเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้ก็คือตอนจบเลยเนี่ยตอนจบจดหมายเนี่ยอันนี้คือคือมันเรื่องของความการตีความหรืออะไรก็ตามคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันถูกหรือผิดอ่ะไม่ไม่มองไม่อันนี้มองความรู้สึกเลยว่าจริงเพราะมันมีหลักฐานใช่คือทุกอย่างมันให้ความสำคัญใช่ถ้าเป็นของไม่จริงอ่ะมึงไม่ให้ความสำคัญอยู่แล้วมึงแบบว่าแบบมันของไร้ค่าก่อนตายอ่ะมึงอยากดูของแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ในมุมกูนะมุมมองกูมันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ในเมื่อเขาโจมมาแล้วเนี่ยของไอ้แล้วมันมีผลต่อเรื่องอ่ะถ้ามันไม่ทำให้จบนั่นเราโดนเราด่าแน่ๆถูกป่ะเอาคิดง่ายๆถูกไหมล่ะถ้าจดหมายนั้นไม่ได้โดนพูดถึงหลังจากนั้นแล้วเราพูดถึงนะเราจะด่าด้วยว่าอ้าวแล้วจดหมายไปไหนอ่ะคะแนนเรื่องพี่เริ่มก่อนแล้วกันเรื่องเนี้ยพี่ชอบและไอ้ตรงเนี้ยจดหมายเนี้ยพูดถึงตอนจบนิดนึงนะว่าจดหมายเนี้ยพี่กลับมองว่ามันไม่น่าจะจริงนะเพราะว่ามองว่าไอ้จดหมายเนี้ยสุดท้ายเนี้ยมันหัวเราะเหมือนกับว่าเฮ้ยไอ้ดำคนเนี้ยมันเอาจดหมายเนี้ยหลอกมาจนถึงตรงนี้ได้เหรอเพราะมันพูดถึงเรื่องไอ้จอร์นรูทเป็นคนดีนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพี่หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีกลิ่นความอินทิวเวนติ้งที่แม่งควรไปดูคนที่ชอบและไม่ชอบอะดูได้หมดเรื่องเนี้ยดูง่ายขอให้ที่ 8.5 โอ้ชอบนะเยอะเยอะชอบชอบมากอ่ะยิ้มละเรื่องเนี้ยจริงๆตอนจบผมมองว่าเป็นเมสเสจที่ดีอ่ะไม่เสร็จค่อนข้างนะมีน้ำหนักตอนจบเนี่ยคือตอนแรกมันจะฆ่าผู้หญิงคนนี้ไม่ฆ่า มันบอกให้ไปแขวนคอเพราะว่าคนแขวนคอก็ต้องจับแขวนใช่มันเลยกลายเป็นได้อลองเนี่ยชอบมากไม่เสร็จสำคัญแล้วสุดท้ายเนี่ยพอจับแขวนคอปุ๊บเนี่ยกูขอดูหน้ามันตายชัดๆเลยเอาความสัตย์ใจอ่ะเออความสัตย์ใจอ่ะแล้วก็มันจะมีอารมณ์ที่แบบว่ากูขอตายเนี่ยขอมาที่แมนนิดแมนนิด
มันยังคาใจอยู่คาใจตั้งแต่ตั้งแต่ศัตรูแล้วแล้วมันก็อ่านให้ฟังตอนอ่านให้ฟังผมรู้สึกโอเคเข้าใจมันเมคเซนส์แล้วมันมีเขาเรียกว่ามีน้ำหนักดีแล้วเรื่องเนี้ยจบมาสวยแล้วตัวเนื้อเรื่องเนี่ยความยาวมันเยอะก็จริงแต่รู้สึกว่าไม่นั่งไม่ติดเก้าอี้ทั้งเรื่องอะช่วงแรกผมรู้สึกว่าเอื่อยนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นแบบตลับอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไอความเป็นควินตินที่ว่ามันมีความโกลาหลเวลามันพลิกผันอะไรเงี้ยพูดได้แล้วมันเอื่อยสนุกอะคือดังแบบเนี้ยถ้าคุณอินกับได้หลอกของเขามันก็สนุกถ้าไม่อินมันก็จะไม่ชอบเดินออกจากโรงหนังได้ง่ายมากเลยนะเรื่องเนี้ยจริงๆผมอยากให้สิบเต็มความรู้สึกูแต่ไม่รู้ทำไมขอให้ที่สิบเต็มด้วยกันอะไรต้องจะพูดอะไรเฮียอะไรได้สิบเต็มยิงได้สิบเต็มเฮ้ยชอบจริงๆอ่ะเรื่องนี้ชอบมากสนุกเรื่องนี้ขอแบบเก็บเทียบนิดนึงที่บอกอะไรขยายให้ชัดเจนคือเรื่องเนี้ยซึ่งมันเป็นมื้อใหญ่เพราะฉะนั้นเตรียมท้องให้ว่าคือเอาหัวไปโล่งๆง่ายๆเพราะฉะนั้นไปเลยครับไปดูเรื่องนี้อยากให้ดูจริงไปเสพอาหารหรูดูว่าเขาจะตะล่อมเสิร์ฟคุณยังไงคือคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นแสดงมาใครดูมาแล้วก็มาคุยกันคือเห็นด้วยไหมพี่กูให้เต็มสิบใช่ถ้าไม่เห็นด้วยใช่ด่าเลยใช่เดี๋ยวด่าเลยด่ามาเลยเฮ้ยเห็นด้วยดีกว่าไม่ใช่ด่าเลยด่าแรงด่าเลยเราที่อยู่มาด้วยเพราะมันมีรถกระบะอยู่ระวังนะใส่เกียร์อาร์ถอยเอวนะโหดโหดโหดเพื่อนคนนี้โหดไม่ถอยทีเดียวถอยสองทีก็สามเลยเหรอสามอ่ะจะคิดถ่ายคลิปปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวเจอคนอย่างนี้ในสังคมแบบนี้โอ้ยแย่พ่อมึงจะเก่งไอ้สัตว์เอ้ยลืมพูดชื่อทั้งนั้นเก่งทายาทเนี่ยหมายถึงเก่งทายาทเขาคงไม่รู้หรอกว่าเก่งเกียร์อาเก่งทายาทไงเก่งทายาทไงร้องเพลงอะไรร้องเพลงต้นนันนาเอาวัดมันเล่นต้นนันนาเอาวัดมันเล่นโอเคก็ท้ายเรื่องเนี้ยยังไงใครตีความยังไงก็มาคุยกันได้ใช่เรามาพูดคุยสงสัยงงอะไรที่เราพูดเราไม่เข้าใจหรือว่าในหนังดูแล้วไม่เข้าใจหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับพวกเราพูดคุยกันได้ผมคนที่ออฟการ์มากเรื่องนี้สำหรับคุณนะใช่ที่บอกมีสิทธิ์สูงมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์อย่างน้อยเข้าชิงสักสองสามอ่ะสองสามตัวผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยตัวผู้หญิงสมัยก็ดีน่าจะสมัยเดียวก็ดีน่าจะมีส่วนไอ้ตัวสมัยเดียวพี่ว่ามันเห็นไงแต่ตัวผู้หญิงอันนี้ดีกว่าลุ้นกันดีกว่าว่าปีนี้ใครจะได้ออสการ์บ้างไอ้เก่งไอ้เก่งเราดังนานหรอนะตอนแรกชิปตอนแรกเนาะหลอกได้ทั้งประเทศเลยที่ดูกูเห็นแล้วเขาทำมีมกันเนี่ยหายหายแล้วออสการ์ปีนี้ของคุณคืออะไรไอ้เหี้ยรูปไอ้เหี้ยเก่งเก่งไอ้เหี้ยนี่จะเก่งโอเคขอบคุณมากครับยังไงก็อันนี้เป็นรีวิวที่21แล้วไหม21ละเออ EP 21แล้วนะเดินทางมันก็สักระยะนึงแล้วอ่ะกะจะทำถึงรอบ23แล้วก็เลิกยังไม่เลิกเห็นทุกคนแบบว่ามีฟีดแบ็กเมื่อกี้ระหว่างเราถ่ายก็มีคนอินบ็อกมาใช่บอกว่ารอนานแล้วเนี่ยสตาร์วอร์สอะไรได้ดูอัปโหลดอยู่อัปโหลดอยู่ไม่เขาพูดอย่างนี้รอจนน้ำเหลืองมันเลยรอจนน้ำแห้งเป็นคราบเลยในขณะที่ถ่ายอยู่นี่คือสตาร์วอร์สต้องแก้ใหม่ใช่นิดนึงติดลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์แล้วเรื่องเดิมโอเคขอบคุณมากครับไงกดไลค์ซับสไครต์นะครับติดตามเทปที่มันขึ้นอย่างนี้เออมันจะขึ้นอยู่แล้วนี่คือเกือบปังหน้าเขาแล้วแหละนั่นแหละนะยังไงก็ลิงก์ไปดูสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับสู่บ้านของเราเราคิดซะว่าเรามีบ้านอีกหลังนึงที่ชื่ออะไรครับชื่อเจมส์ครับชื่อท็อปชื่อสายแล้วจะเล่นเล่นไปแล้วเคยเล่นนะชื่อท็อปชื่อพิมชื่อเก่งเก่งกีฬาป่ะครับเก่งกีฬาเรื่องพวกไอ้สัตว์ทั้งตอนรับด้วยกันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเอ็กซ์ซีฟด้วยไหนแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันมาเป็นพี่น้องกันคุยได้เจอกันตามข้างถนนก็ทักได้นะมีน้องๆชอบเข้ามาถามว่าถามเนี่ยเฮ้ยพี่ฉากนี้มันคืออะไรถามเป็นฉากได้เลยถามเป็นเรื่องก็ได้ใช่ถามอะไรก็ไม่เป็นไรเหมือนล่าเหมือนมีอันนึงเคสนึงถามอย่างนี้ก็ได้นะหนัง Star Wars The Force Awakens นะพี่ Star Wars The Force Awakensตอนชั่วโมงที่59นาทีมันคืออะไรจำไม่ได้ที่ตอบเลยทีนี้ก็ได้ตอบเลยจำไม่ได้นี่มีเลยเคสอยู่เลยมีคนพิมพ์เข้ามาถามในกล้องบอกว่าพี่หนังที่มันวาร์ปอ่ะที่มันขับรถวาร์ปเป็นแวมไพร์อ่ะเรื่องอะไร
ถามไปถามมาจนเจอไม่ใช่ความหมายครับผมเป็นตระกูลเออตระกูลบอกไม่ตระกูลเออมีแบบแบ่งเป็นตระกูลแล้วก็รถสามารถขยายร่างแล้ววาร์ปอะไรอย่างนี้ได้เออแล้วนึกถึงทาร์ฟอร์เมอร์ไม่ใช่ใช่ทาร์ฟอร์เมอร์ขอไว้บอดครับยันแม่ผมเล่าเลยไว้บอดปุ๊บ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 สักพักตัดทีละอันไงแล้วให้มาเอาสรุปเจอเจอนะเจอนะสำหรับใครที่เคยดูหนังแล้วมีความจำแบบเล็กๆยังหลงเหลืออยู่อ่ะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอ่ะเราในสามคนเนี่ยยิมจะดูหนังเยอะที่สุดแล้วจะมีเกร็ดความรู้เหมือนกันใช่หนังโป๊โดยเฉพาะหนังโป๊จริงจริงเราไม่ได้บอกว่าจะต้องมาถามเราสามคนแต่เราคุณสามารถพูดคุยกันเองได้ในเพจแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเพจได้เลยคือเราเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้ทุกคนได้มาแสดงความคิดเห็นให้ทุกคนได้มาร่วมแชร์ร่วมสนุกกันจริงๆถามได้ทุกเรื่องเลยเรื่องมีไม่น้อยนะที่มาโพสขายของขายได้เป็นไปได้มาโพสขายของขายได้ขายครีมหน้าเหี้ยหน้าเด้งขายเลยแต่ให้ดีอ่ะส่งมาสปอนเซอร์เราบ้างคือมาถามได้แบบตำหนักอะไรทรายแมวขี้เหม็นมากเลยทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวกูไปเซิร์ชกูเกิลมาให้แม่จริงๆชอบแมวนะเออถามเรื่องแมวก็ได้ถามเรื่องอะไรก็ได้ถ้าเราตอบได้จะตอบนะครับตอบไม่ได้เราก็ขอโทษไปล่วงหน้าแล้วกันตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้อะตอบยังไงอ่ะแม่เดี๋ยวกูต้องไปเซิร์ชกูเกิลมาให้อีกกูไม่รู้ว่าไม่ต้องถามใครแล้วไอ้เหี้ยโอเคน่าฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่กับน้องหนังรีวิวน้องหนังอะไรก็ตามในคลิปหน้าสำหรับวันนี้พวกเรา3คนยังไงดีชี้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยชี้ชี้ให้มันคลิกเทปมี3เทปคลิกเอาชอบอันไหนอยากดูไหนคลิกไปละลาก่อนแค่นี้สวัสดีครับฟิวชั่นปุ๊บออกมาเป็นตึ้งเป็นกูอย่างเงี้ยคุ้มไหมเนี่ยไอ้เหี้ยไปกลับมา